and my friends would hang out on the week. ขอต้อนรับสู่รายการสตาร์โชว์ค่ะบ่าย2โมงทุกวันอังคาร CH8 ที่นี่ที่เดียวเลยนี่นะท่านชมขาต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะรายการสนุกและร้อนแรงอย่างแน่นอนเพราะว่าเล็กซี่เนี่ยได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรรับเชิญในรายการสิตางโชว์นั่นเองค่ะกระแสจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะหลายเลยคนบอกเลยค่ะว่ารายการสนุกมากให้เล็กซี่ต้องมาไฟกับแม่สีตางต้องมาด้วยเพราะที่เอาจริงๆเลยที่มาเนี่ยเพราะเห็นว่าแม่แก่แล้วใช่ไหมก็ดีมีลูกสาวมาคอยช่วยด้วยเพราะวันนี้เราอัดแน่นความมันอัดแน่นความมันเต็มเปี่ยมแน่นอนค่ะแต่ขอถามก่อนเรื่องของชุดก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมขาว่าชุดของแม่สีตางเนี่ยเป็นชุดสไตล์ตรุษจีนเหรอคะสินเจียยุ่ยสินนี้หัวใจค่ะเราเป็นเสื้อสายเชื้อสายจีนนะคะนะแล้วแต่เราจะเป็นกี่เผาธรรมดาก็จะดูไม่ได้เพราะแขกรับเชิญตัวนี้บีบพิธีกรคุณแม่ค่ะทำไมแขกรับเชิญตัวนี้ใช้สรรพนามแขกรับเชิญของเราเป็นตัวล่ะคะก็เดี๋ยวต้องดูกันเองใครติดตามคลิปนางก็จะรู้ค่ะอันนี้เขาเรียกสายอะไรนะนางแบบสายถึกนั่นซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหนางแบบสายถึกคนนี้เนี่ยมันเก่งเหลือเกินนักกระโดดเหาะเหินตีลังกาปาระเบิดได้เป็นนางแบบที่ถึกมากๆแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ชีวิตของเธอเนี่ยนอกจากการเป็นนางแบบสายถึกแล้วชีวิตพลิกผันด้วยค่ะคุณแม่ขาเธอประกวดรายการนึงและโด่งดังมากเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวเรามาถามจากปากเธอเองโอ้ชื่ออะไรนะแม่ชื่ออะไรแม่ไม่รู้รู้อยู่แต่จะถามเธอว่ารู้ไหมน้องเคทีเคทีเนี่ยโด่งดังมากเคที่มาเจอเล็กซี่มาเจอสิต่างวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยอยากให้ดูนี่แม่ดูคลิปโอ้คลิปอ๋อคลิปนางบ้าโอ้โหใครไม่เคยเห็นไม่ใช่แล้วแม่คะเขาไม่ได้โอ้นี่ไงนี่ไงไอ้ตัวนี้แหละพี่แม่เห็นแบบชูมึงอยากให้ฝรั่งตามหาโอ้โหไอ้นางแบบแบบเนี้ยนี่นางแบบนะคุณผู้ชมนางไม่รู้ว่าข้อข่าวทำด้วยอะไรโอ้โหโอ้โหนางมาแบบเขาสุดจริงสปริงการเด้าสปริงการเด้งโอ้แม่คะแดกควีนค่ะเดี๋ยวเราต้องเล่นอะไรเยอะเลยมาทั้งวันนี้แดกควีนเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะก็ไม่รู้สิโอ้ตาเหลียวตาจับปากมึงไปเล่นเขาหน่อยสิว่าไปโดนตัวไหนมาถึงคนนี้หมดเลยเดี๋ยวเราแต่สื่อสาวลาวเนี่ยแม่ดูคลิปนี้ค่ะคนธรรมดาไม่กล้าทำผ่านนอกจากนะคะนางแบบสายถึกของเราบอกธรรมดาโลกไม่จำแต่ตัวนี้จำได้หมดเลยนี่งามแม่ปากแก้มึงตันก้อนตาอันนี้อันนี้โอ้ยแม่ผมหลุดผมหลุดเอาเต้นเลยนั่นเลยจริงๆโอ้นั่นเลยได้ทุกสถานการณ์คุณแม่ค่ะกลางถนนแบบนี้เลยช่วยอย่างแรกด้วยนี้จะไปจับโอ้แต่ก่อนไอ้ฝุ่นโอ้จับตัวเดียน2.5ใช่ไหมเดี๋ยวลองวิจัยตัวใหม่ด้วยค่ะคุณผู้ชมโอ้ดูน่าจะได้นะโอ้โหหลายคนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าดูคลิปนี้แล้วมีความสุขมากเพราะว่าหาไปทิ้งสวยมากหาไปทิ้งแล้วก็ต้องบอกว่าหลานด้านนั้นนี่แม่คนธรรมดากล้าแต่งนี้เดินในสวนไหมล่ะดูหลูโอ้โหโอ้โหโอ้โหโลกจะไม่จำค่ะกล้วยก่อนน่ารักนะคะดูดีๆโอ้ย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 น่าแล้วคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยโดดเด่นชัดเจนโอ้ยแม่ลูกเดี๋ยววันนี้เราจะเจอ
กับเธอเลยนางแบบสายถึกใช่ค่ะเราเจอกันสวยมากแต่ถ้าจะบอกว่านางแบบสายถึกเนี่ยมาคนเดียวนะคะก็ธรรมดาไปติดตามโชว์ทั้งทีเขาบอกว่าแข่งรับโชว์หลากหลายคนหลากหลายสายด้านเด็กแรกของเราเขาชมขานะคะก็คือให้ชมความสามารถรวมไปถึงพูดคุยกับนางแบบสายถึกของเราแต่เบรกอีกหนึ่งเบรกค่ะแม่ขาอันนี้ก็เป็นธรรมดาครับอันนี้คือค่ะเคยได้ยินคำว่าผีเห็นผีไหมเคยได้ยินค่ะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเก้งจะเห็นเก้งว่าเขาเป็นเก้งไม่ใช่อันนี้ผีจริงๆเลยผีจริงๆเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นเด็กโคนลิกที่เขาบอกว่าเห็นแม่คือเป็นผีไม่คือไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่ากูเป็นอะไรแต่กูเห็นผีตลอดเลยแม่เห็นผีด้วยตอนส่องกระจกตื่นเช้ามานี่เห็นเลยคือกระจกมันทั่วบ้านเล่นมุกเก่าอีกแล้วไม่เอาค่ะเดี๋ยวไม่ต้องไปฟังเจ้าเล็กซี่เดี๋ยววันนี้ศาสตร์นี้ถ้าใครเชื่อเกี่ยวกับพญานาคอาจารย์อาม่านเทพเนี่ยยังเด็กอยู่นะแต่เป็นผู้ถูกเลือกอันนี้มันเป็นพลังที่รักษาคนแล้วลูกศิษย์ลูกหาแถวภูเก็ตก็เยอะมาก เดี๋ยวเราใครป่วยเตรียมคำถามไว้คนละหนึ่งคำถามในเบรกที่เราจะมาพบกับหมออาม่านเทพจากพังงาค่ะอันนี้การันตีได้เคยรักษาสามีแม่มาแล้วโอ้นะคะอาจารย์เนี่ยบินตรงก็เลยต้องเชิญมาด้วยบินตรงมาจากพังงาเลยอันนี้เราถือว่าได้กุศลด้วยนะเพราะคนหายจริงสามีแม่ปวดหัวไม่มีสาเหตุนั้นเกี่ยวกับโรคกรรมโรคอะไรที่เราก็ให้โอกาสตัวเราเองมาติดตามแล้วเตรียมปัญหาของคุณไว้ปรึกษาอาจารย์หมออามม่านเทพคนนี้ได้เลยเพราะครอบครัวฉันก็เคยปรึกษาท่านมาแล้วปีที่แล้วรวมไปถึงค่ะมีการการันตีเลยนะคะว่าก่อนเข้ารายการมีพิธีกรก่อนหน้านี้ค่ะนั่นคือน้องเบิร์ดนั่นเองนะคะน้องเบิร์ดลักษณะอ้วนๆค่ะเดินแทบจะไม่ไหวนะคะก็คือขาด้านซ้ายเนี่ยเธอปวดเสร็จหลังจากนั้นหมออาร์มเนี่ยนะคะก็ดูแลให้มีการพูดคุยก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยต้องทำแบบนั้นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยน้องเบิร์ดเดินดีขึ้นแม่อันเนี้ยหนูเห็นกับตาหนูพูดได้ว่าหนูพูดได้ว่าเฮ้ยเบิร์ดจากเดินปวดปวดเริ่มไม่ปวดอันเนี้ย amazing ของแม่เองนี่สามีทุกวันเลยปวดหัวแล้วก็อ้วนที่ต้องช่วงนั้นเข้าโรงพยาบาลหมออาร์มเป็นอาจารย์คนแรกที่มารักษาเลยค่ะพี่ติดีขึ้นใช่ไหมคะนี่บอกเลยค่ะผู้ชมหมอแขกรับเชิญของเราเนี่ยสุดพิเศษจริงๆมา2แบบ2สายด้วยกันนะคะแต่อย่าลืมค่ะกฎกติกาของเรานะคะดูรายการสิตางโชว์แล้วเนี่ยถ้าจะให้มีความสุขต้องกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยค่ะเริ่มเลยค่ะแฟนเพจ CS8 ค่ะหลังจากนั้นส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยมาให้กำลังใจนะคะทั้งนางแบบสายถึกและหมออาร์มม่านเทพได้ด้วยนะคะนอกจากความเพลิดเพลินแล้วเรายังช่วยสร้างประโยชน์วันนี้ใครป่วยด้วยโรคอะไรที่รักษาไม่ได้เดี๋ยวเจอเลยค่ะแล้วอันนี้มีประโยชน์จริงนี่นะคะขออนุญาตนะคะตอนนี้ข้อความใน Facebook ไลฟ์หลั่งไหลมาเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความใน Facebook ไลฟ์มาอ่านข้อความกันเลยแม่มีข้อความเยอะแยะมากเลยนะคะขออนุญาตอ่านข้อความนะคะไม่ได้แว่นมาเดี๋ยวตอนนี้คนเข้ามาชมอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะเป็นหนักกว่าเดิมค่ะนางเพ้อๆค่ะไปแล้วไม่เคยชอบนางเลยอุ้ยจีนรับชมอยู่นะคะคุณสีตาง FC คุณสีตางค่ะเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยแต่งตัวเป็นสไตล์จีนอ๋อเพราะว่าอากงเป็นคนจีนมาจากปักกิ่งค่ะโอ้โหแม่เชื้อจีนเลยนี่นะคะคุณผู้ชมบอกแชร์แล้วนะคะเป็นแฟนคลับรายการสีตางโชว์ค่ะ FC แม่สีตางค่ะ FC นางแบบสายถือค่ะรอดูดวงกับหมอนะฮะแม่นใช่ไหมหมอดูดวงได้นะคะนี่พอตรวจเช็คดวงชะตาก่อนการรักษาเดี๋ยวอันนี้แล้วแต่ความเชื่อวันนี้มีหลากหลายสายด้วยกันแต่คุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะกับการค้นพบกับการเจอสิ่งใหม่ในโลกนี้นะคะนั่นก็คือ Drag Queen สาวที่มาดมั่นสาวเจ้าเสน่ห์ของเราเรียกว่านะคะฉายาของเธอเนี่ยนางแบบสายถึกซึ่งจะถึกอย่างไรแล้วการเปิดตัวในครั้งนี้กับรายการสิตางโชว์ต้องไม่ธรรมดาใช่แม่สิตางต้องชิดซ้ายเลยนะคะแม่ต้องยืนสะบัดต่อข้างๆนะคะเพราะแขกรับเชิญของเราตอนนี้มาแล้วค่ะขอต้อนรับค่ะ
น้องแคทตี้คลอร์นะฮะนางแบบสายตึกหรืออภิเดชราชชมพูค่ะแบล็คควีนแม่อู้แม่คะแบบนี้เลยค่ะโหโหแม่คะแม่ก็ฉีกแล้วแม่อุ้ยแม่คะอุ้ยว้าวอุ้ยวายไม่หลุดด้วยนะเลิศอุ้ยโอ้ยแม่คะอุ้ยอุ้ยแม่คะนะเลิศมากและรายการสีตาโจค่ะขอต้อนรับนะน้องเคที่กันนางแบบสายสุดค่ะสวัสดีค่ะโอ้นางเลิศต้องยอมโอ้คุณหมอนี่ต้องยอมนางแล้วยอมนางนะต้องยอมแม่ติดตามต้องชิดซ้ายเลยนะเราเป็นคนเก๋ปะค่ะโอ้เก๋มากค่ะตอนนี้นะคะ FC และแฟนคลับมาเยอะมากๆนะโอ้ได้เลยได้หมดนี่เคที่เกิดมาเพื่อข้าจริงๆค่ะชอบสินะคะมาเลิศมากๆเลยคุณสีตางน่ารักจังเลยไม่ชอบการดูต้องยอมพ่อต้องดูค่ะเคที่มานะคะเลิศจังเลยดีใจจังค่ะมาดูทันรายการด้วยนะคะโอ้บอกเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะมาชูป้ายไฟเป็น FC แม่สีตางนะคะโอ้โหหลากหลายคนส่งกำลังใจส่งข้อความมาพูดคุยกำลังใจเลยค่ะมาวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องเคที่มาเลยค่ะมาแม่ที่เห็นเลยรายการติดตามโชว์ก็ไม่มีเก้าอี้นั่งหรอคะหรือยังไงจะมีไหมมีนะเมื่อกี้พูดแบบว่าเสียงขาดรู้สึกเส้นเอ็นยังไม่มีเลยค่ะเส้นเอ็นไม่ดีใช่ไหมคะมีอย่างเหมือนแบบว่าสบ้าหักแล้วค่ะโอ้โหสบ้าแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะผู้ชมขานาทีนี้ต้องให้เธอจริงๆต้องให้เราคนเก่งนะคะของเมืองไทยถ้าใครไม่รู้จักน้องเคทตี้นางแบบสายถือถือว่าเชยมากขนาดแม่ดูโซเชียลไม่เป็นแต่เห็นอยู่นะแม่ไอ้ที่ขานโก่งสูตรสีตางโชว์เนี่ยคุณแม่สีตางใครไม่เห็นไม่ใช่เลยนะจริงๆเราไม่รู้จักหรอกว่าเอ้ยนี่มันใครแต่ก็เห็นเพราะว่าเห็นแล้วก็เกิดข้อสงสัยเลยอีหนูกินอะไรกระดูกแข็งแม่ลูกคุณแม่ก็คนเก๋เราคุณสวยแม่หนูแม่หนูกระดูกไม่พ้นแม่หนูกินไอ้หรือว่าหนูเวลาไปบล็อกใครนี่ไม่ต้องใช้ไม้เลยมาทุบค่ะแม่มันแข็งจริงไหมแข็งร้อยแปดสิบเก่งมึงอยากแม่อะไรไม่หลุดเลยเหรอลูกไม่หลุดต้องหนูยังเด็กอยู่ค่ะหนูยังไม่แก่ค่ะเขาบอกว่ายังเด็กแม่แก่แล้วไงบอกเลยอาหารเสริมแคลเซียมก็ไม่ติดต่อแบล็คควีนนี่ไม่ใช่นะคะวันนั้นกระดูกแข็งมากเออจริงกินอะไรวันไม่กินค่ะกินยาฆ่าแมลงค่ะแล้วก็สวดกันแม่แล้วกินแมลงไหมเอ้ยหนูไม่กินเหมือนแม่ละสิเออแม่เคยกินแค่สองคนไปแล้วขาวันนี้วันนี้สนุกแน่นอนนะกับรายการสีตางโชว์ดันแมลงไว้ให้กูนะแม่ต้องกินยาฆ่าแมลงกับหนูก่อนคุณแม่ขาเด็กสมัยใหม่ค่ะเขามีความสามารถดูการแต่งตัวก่อนสไตล์การแต่งตัววันนี้เป็นสไตล์ไหนคะน้องเคที่สไตล์แบบว่ายั่วเซ็กซี่ค่ะแบบสาวแบบว่าแบบเอ็กซ์เพรสประมาณนี้ค่ะอ๋อสายยูว่าใครชอบแบบนี้ต้องนี่เลยค่ะอย่างนี้ต้องสอนแม่สีตางบ้างแล้วล่ะค่ะแม่มาดูแบบเซ็กซี่ยูยูอ่ะเอาแล้วเซ็กซี่ยูยูอ่ะแม่หนูว่าหมดวัยของแม่แล้วค่ะไม่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 อย่าเนี่ยเนี่ยพูดอย่างนี้แหละดูไปงานศพไม่รู้กี่งานแล้วเนี่ยแม่หมดวัยแม่แล้วแม่สีตางหนูไม่ได้แม่อาจจะเข้าโรงพยาบาลทันทีเฮ้ยสอนยูหน่อยน้องเกียร์สอนยูสอนแม่ไม่ดูสิเราต้องดูแม่แม่อ่ะสีขาแม่สอนสีขาเอาแล้วสอนสีขาด้วยลงไปเบาๆค่ะบานสายด่วนลงไปเบาๆค่ะลงไปเบาๆเอาเบาก่อนค่ะเบาต้องมีที่บานนะเอาเบาก่อนค่ะแม่เบาเบาค่ะเบาแล้วก็ลงไปค่ะโอ้โหเอากล้องขอกล้องมาดูข้างหลังหน่อยข้างหลังอาจจะเสียชีวิตแล้วนะข้างหลังมันเกินไม่ยินดี
ข้างหลังข้างหลังก็บอกแล้วต้องยอมค่ะข้างหลังเกิดอะไรขึ้นแม่สีตางค่ะตายสิโรล่าแม่ไม่อยู่กับเราแล้วแม่ไม่อยู่กับเราแล้วแม่ไม่อยู่กับเราแล้วแม่ได้จากไปแล้วมันมาฆ่าท่านเองวันนี้แต่มีท่าอื่นไหมลูกมีค่ะมีแม่อยากได้ท่าอะไรนี่นางอยากได้ท่าอีกค่ะแล้วแต่หนูที่เขาอยากได้ท่าอะไรก็อันนอนลงไปค่ะแม่นอนประกาศฉีดพุ่งค่ะโอ้โหระวังโป้ด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวจะตายอย่างแน่ค่ะมาขอโทษมาอันนี้ด่าอันนี้ไหวอันนี้ไหวอันนี้แม่สีตางไหวอันนี้เป็นท่าประจำนางนางนอนแล้วนางขึ้นขาพูดนอนแหกแค่นอนแหกแค่ขาแม่สีตางได้แม่เรามาทำอะไรกันน่ะแต่ถามน้องเกตี้แบบนี้ดีกว่าว่าตอนร้องเพลงหรือว่าตอนลิปซิงค์เนี่ยสายตาหรือว่าท่าทางมันดูยั่วยวนมันดูอินเนอร์มาใช่ต้องอินก็เวลาเราลิปซิงค์เราต้องแบบว่าเหมือนเราไปกับเพลงเราต้องไหลไปกับเพลงเข้าใจความเนื้อเพลงเราต้องเข้าใจความรู้สึกของเพลงเพลงมันออกมาแบบไหนสอนแม่สีตางได้ไหมคะเอาเพลงอะไรเดียวแม่แล้วแต่หนูเลยลิปซิงสอนลิปซิงเอาเพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดีคะอย่างแม่น่าจะฟังพวกแบบแต่ไม่เอาหมอลำตอนน้อยไม่เอาเพลงฟิลิปปินส์นะอ๋ออัดเล่นเองแม่ตัดเองตัดเองตัดเองนะคะนี่เขาบอกว่าเคที่ค่าได้ค่าค่านะคะไว้แม่สีตางไข่ออกหรือเปล่านะฮะไว้ละกันนะคะอ๋อเก่งจังเลยเคที่ค่ะเพลงแบบรีมิกซ์ด้วยนะคะอ๋อน่ารักจังเลยค่ะอุ๊ยคุณสีตางโดนน้องเคที่กัดแล้วนะคะนางรถมากเลยค่ะนางแบบสายถือค่ะนี่รถจังเลยเคที่สวยมากมากค่ะโอ้โหมีหลากหลายคนส่งกำลังใจมาให้นะคะแล้วเคที่เนี่ยดีไซน์ทั้งหมดเลยใช่ค่ะออกแบบเองแล้วก็ตัดบ้านแล้วค่ะเพราะว่าเราตอนนี้เราอยู่เราประกวดมาก่อนแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเราก็ต้องตัดเองเย็บเองให้เป็นค่ะต้องเรียนมาค่ะนี่สุดยอดจังเลยแต่บอกอย่างนี้ค่ะว่ามารายการสีตางโชว์ทั้งทีเป็นธรรมเนียมค่ะแม่สีตางจะต้องสอนการสะบัดน้องเกตี้จะต้องเรียนรู้การสะบัดต่อไม่รอแล้วนะได้ค่ะหนูสะบัดคุณแม่คุณแม่ต้องสอนน้องสะบัดหน่อยแล้วนะคะได้ค่ะเขาบอกบอกไม่ให้เครียดค่ะสะบัดต่อไม่รอแล้วนะเป็นการไฟกันค่ะผู้ชมขานะคะสะบัดแข่งกันแล้วค่ะระหว่างเคที่มุมน้ำเงินนะคะนางแบบสายถึกเจอกับค่ะแม่สีตังมุมแดงค่ะสีน้ำเงินกับสีแดงมาเจอกันแล้วค่ะผู้ชมขาใครจะอยู่ใครจะไปค่ะแลกหมัดกันคนละหมัดสะบัดกันไปคนละทีแล้วนะคะเอามาดูกันใครจะชนะค่ะระหว่างมุมน้ำเงินและมุมแดงค่ะเอาไปสะบัดต่อค่ะไม่รอแล้วนะอ่ะมาโอ้โหมุมแดงสะบัดสุดแรงแล้วค่ะเอามุมน้ำเงินสู้ได้ค่ะมุมน้ำเงินสู้สะบัดใส่ค่ะมุมน้ำเงินสะบัดใส่แล้วนะโอ้โหมุมน้ำเงินใช้ไม้เด็ดกระเด้งดาวแล้วนะคะเอามุมแดงยังคงยืนสะบัดหัวอยู่ค่ะเอาใส่แล้วมุมแดงใส่แล้วนะคะคุณผู้ชมขาโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าอารามการมากๆเดี๋ยวใครมีงานบวชบอกแม่สองคนด้วยนะปั๊ดจะได้เป็นนางฟ้าเขาบอกน้องอึดมากเลยอ่ะน่ารักอ่ะถึกมากจริงๆส่งคำร่ำลือค่ะที่เขาบอกว่านางแบบสายถึกทำอะไรเธอไม่เหนื่อยเคที่เหนื่อยไหมคะเล็กเซ่ยันลมเหนื่อยไหมไหนบอกมึงบอกมียันลมไม่มียันลมไม่มีลืมเอามาเดี๋ยวก่อนครับก่อนหายใจอ่ะเมาส์ก่อนหายใจอะไรนะคะแม่ไม่อยู่กับเราแล้วนะคะน้องเคที่แบบนี้ดีกว่าแม่พักก่อนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะมาคุยกันเต็มๆมาเจาะลึกกันเต็มๆชีวิตนางแบบสายถึกน่าถึกนะโอ้โหช่วงหน้าเจอเลยแม่อย่างนี้ไม่ได้นะหนูต้องเราจะมันลวงแม่ต้องคอหนูเพราะว่าแม่เป็นผีปะว่าเขามาจากไหนไม่ได้แม่เป็นผีปะโดนอะไรมาเดี๋ยวเจอกันค่ะสีตางโชว์เบรกหน้าจะทำกันHa ha ha ha!
ตายเพลงมีร้อยอยู่เพลงมีร้อยอยู่โอ้โหนั่นแหละนั่นกระดูกน้อยเลยแรงเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหร้อยอย่างเลยเตรียมเศร้ามาเนี่ยเนี่ยเหมือนคนเมามาแล้วครับคุณผู้ชมขานะครับกับช่วงสีตังโชว์ของเราค่ะซึ่งแขกรับเชิญเบรกแรกของเรานะครับเมื่อกี้ก็ไฟกันไปแล้วปะทะกันไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับค่ะนางแบบสายถือคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะหลายๆคนบอกเลยนะคะว่านางแบบคนนี้มันอึดจริงๆมันเก่งจริงๆนะคะแล้วก็เมื่อกี้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วค่ะว่าพิสูจน์ให้เห็นเลยนะคะว่าเธอไฟกับแม่สีตางได้กระดูกอ่อนๆเนี่ยกับกระดูกแข็งๆอย่างแม่สีตางต้องชิดซ้ายไปเลยแหละค่ะจริงไหมคะแม่สีตางค่ะแล้วเราพบกับแดร็กควีนไทยแลนด์ค่ะในนางแบบสายถึกขอต้อนรับนะคะอภิเดชราชชมพูหรือว่าน้องเคทีคิลเลอร์ค่ะนางแบบสายจึกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอภิเดชค่ะต้องเรียกหนูเคทีเท่านั้นค่ะอภิเดชคืออภิเดชชื่อเต็มเลยนะหนูผู้หญิงนะคะหนูผู้น้องเคทีค่ะในสคริปต์มันมาแบบนี้อภิเดชนายอภิเดชหนูอย่าลืมกำพืชตัวเองนะคะหนูเกิดมาหนูชื่อเนี่ยลูกเองอะไรคะอะไรคะเนี่ยพูดถึงอ่ะที่เขาบอกเลี้ยงลูกยังไงไม่ให้เป็นเกย์ขั้นแรกเลยอย่าไปตั้งชื่อมันใหญ่เบอร์สมชายจะเห็นแต่ละคนอภิคลาพ่อเป็นนักมวยถึงว่ากระดูกมันแข็งนี่เออจริงอึดนะอึดเลยแบบนี้เลยต้องบอกว่ารายการของเราเนี่ยมีโอกาสนะคะเชิญนางแบบสายถึกที่ตอนนี้กำลังดังมากๆค่ะคนไทยทั้งประเทศต้องรู้จักเธอนะคะกับคลิปหลากหลายคลิปที่เธอทำบอกสนุกมากๆรวมไปถึงค่ะรายการล่าสุดแม่รายการหนึ่งเนี่ยนะคะเชิญเธอไปเลยกับการประกวดสุดยิ่งใหญ่นะคะ Black Red Thailand อันนี้แหละที่เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แม่อยากเป็นนักเรียนไหมคะไม่ทำไมแม่ไม่อยากเป็นล่ะคะฉันแสดงว่าแม่ไม่ใช่คนเก๋แม่ไม่ยืนหนึ่งอ่ะสิใช่แดกเรสถึงว่าแม่รู้มาว่าแดกเรสหมายถึงอะไรคะไม่รู้ยังไม่รู้จักเลยว่ามันอะไรแดกเรสก็เหมือนกับเป็นแดกควีนหมายความว่ากลางวันเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ชายปกติอย่างเงี้ยนะคะแต่อีกลุคนึงค่ะเราสามารถแปลงกายได้เราสามารถเป็นผู้หญิงได้ด้วยเป็นผู้หญิงกันเป็นสีสันได้ด้วยนี่แล้วน้องเคที่ค่ะคุณผู้ชมขาไม่ธรรมดาจริงๆนี่คือร่างจริงๆของเคที่กลางวันก็หล่อโอ้โหนี่คือร่างชายหล่ออ่ะเค
คที่ประกวดเพื่อหล่อขึ้นอ่ะเออเพิ่งออนแอร์ไปเมื่อ11มา11 11มกราที่ผ่านมาที่ผ่านมาได้ที่1ใช่มั้ยไม่บอกไม่บอกค่ะบอกไม่ได้ค่ะเขายังเทปยังไม่ได้นะคะอ้าวเราถามกันอย่างนี้เรามาเจาะลึกนะแม่ขารายการสิตามโชว์เนี่ยเขาบอกว่าต้องเจาะลึกลึกเข้าไปเลยลึกเข้าไปถึงรับตับแต่ก้นบึ้งตามหัวใจต้องใส่หล่อลื่นก่อนไหมคะถึงจะลึกอ่ะคุณน้องค่ะถ้าใส่หล่อลื่นมันก็มีกิจกรรมทางเพศอย่างนี้แหละค่ะหนูใส่หล่อลื่นไม่ค่ะหนูต้องใส่จาระบีค่ะแม่อย่าไปตรงขนาดนั้นไม่ได้น้ำลายก็ถมเทแม่ค่ะติดเลทนะคะในการบวกนะคะใครเริ่มก่อนไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นวันนี้เราโฟกัสอยู่ที่นี่ค่ะ Black Queen Thailand ของเราว่านางไปโดนตัวไหนมาหรือดาวดวงไหนเขาสั่งมาหรือมันเกิดนิมิตหรือว่ามันเป็นโดยที่เธอบอนทูบีมาเธอแข็งแรงมากเรื่องอื่นประเด็นอื่นหยุดก่อนประเด็นเรื่องความแข็งแรงแล้วจินตนาการเธอเปลี่ยนรูปลักษณ์มาเป็นแบบนี้เริ่มต้นเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวให้เล็กซี่สักใสเลยคำถามแรกเลยเดี๋ยวแปลภาษาจีนของคุณแม่ก่อนนะคะคุณแม่พูดภาษาจีนไว้เมื่อกี้นี้นะคะจุ้งเหยจุ้ยจีจุ้ยโชยนะคะคุณแม่เมื่อกี้คุณแม่ถามว่าน้องเคที่มาจากดาวดวงไหนคะนี่แปลให้แล้วแม่สีตางถามไม่เผื่อจะดวงเดียวกับกูไม่ต้องกลับกูจะได้ไม่กลับดวงเดิมแม่เกิดจากอะไรคะแม่อันนั้นแม่ดาวไหนหลายปีแสงฮะหลายปีแสงแล้วย้อนกลับไปฟังหนูว่าแม่น่าจะเกิดจากหลุมดำนะคะตอบเดี๋ยวผิดเรื่องฉันชอบแกกรับเชิญจังเลยเดี๋ยวก่อนยังไม่อยากตกเด็กตอบตามที่เขาถามนี่รายการอะไรรายการอะไรมาอ๋อหนูมาจากรายการ Drag Race Thailand ซีซั่น2ค่ะนี่สุดยอดไหมล่ะนะคะและต้องถามกันแบบนี้เลยว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นนางแบบสายถือเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มต้นมาได้อย่างไรจุดเริ่มต้นนะคะคือตอนนั้นคือไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเราเป็นคนชอบแต่งหญิงอยู่แล้วชอบแต่งหญิงนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ช่วงตอนหิมะตกแบบหิมะแบบโวมมากคือมันเลิศมันสวยมันเก๋มันแล้วก็คือแต่ว่ามันเลิศมากจริงๆดูจากน้ำเสียงมันเป็นเลิศมากทวีมันฟินมากแล้วก็ไปแต่งใส่ชุดไทยค่ะใส่ชุดไทยแล้วก็แบบไปเดินอยู่กลางหิมะสวยมากเดินเหมือนใครบอกว่าสวยมากคะหนูเองค่ะหนูบอกเองว่าหนูสวยมากก็เหมือนแม่ละค่ะเหมือนแม่คือแม่สีตาไม่กำลังตั้งใจฟังหลังจากนั้นค่ะคือเราก็ไปถ่ายคลิปเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เดินแล้วก็ดันไปล้มมันแบบบนหิมะแม่เขาจะมันเลื่อนปุ๊บแล้วก็หงายหลังปุ๊บไปอย่างงี้เลยค่ะแล้วเสร็จเราก็เออมันก็เก๋ดีนะอะไรเราก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายแล้วก็แบบลงไปดูคนก็ฟาดไป2ล้านวิวคลิปนั้นใช่ไหม2ล้านวิวใช่เริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยโอ้ด้วยความบังเอิญด้วยความบังเอิญแล้วเขาบอกแล้วว่าคนจะดังแบบทำยังไงก็ดังโอ้ใช่ผมเขาลิขิตไว้แล้วว่ามันต้องมาแบบนี้นี่ดังเพราะบังเอิญใช่ค่ะนะคะหลังจากนั้นล่ะคะพอคลิป2ล้านวิวผ่านไปแล้วหนูทำคลิปต่อเลยไหมคะทำคลิปก็กลับมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็มันทั้งทำคลิปตกรถเบนซ์นะคะใช่ไหมคะคือแล้วก็มีหลายสำนักข่าวไปลง Line Today จำได้โอ้ยสารพัดเอาไปลงแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือแบบอุ้ยมันเก๋แล้วเลยเริ่มที่อยากจะทำต่ออย่างอุ้ยฉันอยากจะดังบ้างอ่ะใครไม่อยากดังบ้างคะทุกคนก็อยากดังค่ะจะอย่าบอกนะคะไม่อยากดังเพราะฉันทำเพื่ออยากดังแล้วก็เป็นตามที่เธอหวังเธอดังจริงๆพร้อมกับคำด่าไว้แม่ไม่มีค่ะมันมีไอคลิปที่แรงๆไหนเล่าสิไอคลิปแรงๆหรอก็แบบว่าตอนนั้นเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ตั้งใจจริงของไม่รู้ว่าของเราเซฟเราเซฟหมดทุกอย่างเราใส่ถุงน่องหนาเป็นอุ้ย3 4ชั้นใส่เกงแข้งทับหน้าอีกใส่ทุกอย่างแต่คือแบบว่ามันเราไปเต้นอยู่แบบงานบวชเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็อยากสนุกสนานกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราทำไปถ่ายคลิปไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฉีกขาแค่แบบฉีกขาปึ้งโดนดราม่าเลยค่ะ
แล้วก็แบบว่าแต่การถ้าทำผิดพลาดอะไรไปก็คือขอโทษด้วยนะคะคือเราไม่รู้เรื่องค่ะเราไม่รู้ว่าเออเนี่ยอะไรยังไงค่ะแล้วในเจตนาตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์ต่อมันคือแบบว่ามันฟิลแบบฟิลเป็นต่อเรื่องไปอันนี้เข้าใจแต่คือแบบว่าไม่เจตนาที่อยากจะทำอะไรให้เสื่อมเสียไม่มีใครเจตนาเรื่องพวกนี้แล้วค่ะเพราะทุกคนก็เป็นชาวพุทธแล้วทีนี้พี่หนูเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษเยอะได้พื้นฐานหนูมาจากไหนหนูเรียนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยเรียนแต่งหน้าหรอคะคือเราเรียนได้แค่3เดือนเองนะก็ไปประกวดสั้นเลยสามเดือนใช่สามเดือนคือไปเรียนแต่งหน้ามาคือเรียนไม่ได้เรียนค่ะคือแต่งเองอยู่บ้านสามีเป็นคนสอนค่ะสามีสอนแต่งหน้าทุกอย่างเลยทำผมสามีสอนทุกอย่างการครีเอทการเป็นเมคอัพการทุกอย่างอ่ะทำให้เรารู้สึกว่ามีหัวครีเอทมากขึ้นแล้วก็เอ้ยแบล็คเลสมาพอดีเอ้ยส่งไปดูไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปส่งไปก็คือเริ่มต้นถ้าเราไม่ดูเรื่องเอนเตอร์เทนของเขานะคะดูสิเขาทำเองหมดเลยผมใช่ค่ะผมคือมึงไม่จ้างใครเลยไม่แบ่งอะไรใครเลยไม่ค่ะเสียตังค่ะจ้างทำไมคะคือสิ่งผมวงจรอยู่ในหัวนี้ค่ะเออจริงไม่ใช่คนธรรมดานะคนคนนี้เนี่ยทำเองหมดเลยคิดเองหมดดีไซน์เองหมดใช่ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเลิศคิดว่านะคะคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยชาวโซเชียลรู้จักและชาวโซเชียลจดจำเพราะอะไรคะคาแรคเตอร์เหรอเราเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็เฟรนลี่เราไม่ใครด่าเราไม่โกรธเรียกเราอย่างเราเคยไปไลฟ์สดอยู่ครั้งนึงที่ปากช่องเนี่ยมีคนขุยน้ำลายใส่เราแล้วก็ยิ้มให้เขาแล้วคนขุยน้ำลายใส่ผมน้ำลายใส่ใช่ค่ะยิ้มตรงนั้นเลยเหรอตามีแม่เด็กอ่ะเด็กเนี่ยแหละค่ะคือแบบเดินมาแม่จะให้มาถ่ายรูปแต่เด็กเขาไม่ถ่ายขุยน้ำลายใส่ปุ๊งก็แบบแล้วก็ยิ้มค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าเขาเด็กอะค่ะเราจะไปสื่อสารอะไรเขามากมายเพราะว่าเขายังเด็กอยู่ถูกไหมคะแล้วก็ยิ้มให้แม่เด็กหนูก็ไม่สนใจเลยค่ะแค่เราแค่หน่อยนิดหน่อยว่าเขาหุ่นน้ำไรใส่เราเพื่ออะไรอะไรแค่นั้นเองตอนนั้นในใจโกรธนะไม่โกรธค่ะไม่โกรธเพราะว่าเราเป็นคนไม่โกรธใครอยู่แล้วเราเป็นคนไม่คิดอะไรเลยด้วยเราเจอเรื่องคิดอะไรเราไม่คิดอะไรอยู่แล้วเราปล่อยผ่านค่ะเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้มันต้องมีเคล็ดลับมันไม่มีเคสหรอกเพราะหนูเป็นคนไม่คิดอะไรอยู่แล้วพ่อแม่หนูสอนมาให้อภัยคนค่ะพ่อแม่เลยอ๋อนะคะแต่อีกหนึ่งฉายาค่ะนอกจากคำว่านางแบบสายถึกแล้วนะคะน้องเคที่ยังมีฉายาคือ Dark Queen สายหาใช่ทำไมถึงเป็น Dark Queen สายหาเพราะอะไรคะเราเป็นคนแบบว่าเราชอบทำคลิปตลกอะไรทุกอย่างแต่งตัวเป็นแดร็กแล้วก็คือชอบไปทำคลิปตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดจาตลกเป็นบ้าเป็นบอเหมือนคนไม่เต็มอะค่ะแต่จริงเราเต็มนะคะแต่เราแค่ขาดไปนิดนึงขาดไปนิดนึงเกินด้วยค่ะน่าจะเกินนะมันล้นนะเกินแล้วขาดไปนิดนึงเนี่ยมันล้นออกมาสรุปเกินหรือขาดเป็นอย่างนี้เกินด้วยขาดด้วยบางเวลาเกินบางเวลาขาดก็กินยาไม่ครบอันนี้แหละล้นเลยล่ะค่ะอ่านี่ดูคลิปนี้ค่ะผู้ชมค่ะคลิปนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะคลิปนี้ไปถ่ายทำที่ไหนคะสวนสมเด็จค่ะเราไม่มีตัวเงินตัวทองหรอตามสวนมันจะมีหรือว่าเธอไปแล้วมันมีแต่งูเหลือมค่ะแม่ว้ายว้ายว้ายแม่ลูกว้าย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 โอ้ยตกแบบนี้เลยอ่ะคือลงทุนเกินไปเปล่าคะแต่คิดแต่ละคิดเจ็บเองหรือว่าบังเอิญมันไม่เจ็บอะค่ะคือเรารู้ว่าเราจะทำอะไรเราก็จะมีสติตลอดเวลาโอ้ยดูดิดูคลิปต่อไปค่ะผู้ชมขาคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่เดินสวยๆน่ารักน่ารักเดินน่ารักแต่สิ่งที่เห็นเลยคือผมพลังทุกชุดใช่ขึ้นไปรวยขึ้นบนสะพานไปรวยไปเรื่อยโอ้คิดได้ยังไงนะยากเลยนี่ถ้าไม่บ้าจริงคิดไม่ออกถ้าไม่บ้าจริงคิดอะไรแบบนี้ไม่ได้นะหนูเอาเราคือแรปควีนเราคือแต่เขาบอกว่าอัจฉริยะกับคนบ้าเนี่ยมันตัดกันนิดเดียวเองไม่ตัดแต่แม่ดูแล้วหนูว่าแม่ลูกไม่แหกหมดแล้วตกลงเย็บกี่เข็มคะโอ้ยแม่เลิกค่ะไม่เย็บไม่ฉีกไม่เจ็บไม่อะไรทั้งสิ้นไม่เจ็บด้วยเราเป็นคนเก๋ค่ะพอใหญ่กว่านี้ก็เจอมาแล้วใช่ก็พอกับแม่ละค่ะแม่จะผ่านมาเยอะนะคะไม่ก็ไม่ใช่นี่แม่มีสามีอย่าบอกว่าใช่ผัวดูอยู่นี่ย่าต้องบอกแบบนี้เลยค่ะเคที่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีแฟนคลับเยอะมากมีเอฟซีเยอะมากมากนะคะหลายหลายคนบอกเลยค่ะว่าการนำคลิปแต่ละคลิปเนี่ยเอาแนวคิดมาจากไหนเอากระบวนการคิดต่างๆว่าโจทย์แต่ละขั้นตอนเนี่ย
เราต้องคิดละเราต้องยังไงบ้างคะเราเครียดยังไงเหรอเราคิดเรานั่งคิดว่าอุ๊ยเราจะทำยังไงดีวันนี้อาจจะดูแบบว่าดูคนอื่นมาก็ได้แต่คือไม่ท็อปค่ะแค่แบบว่าเอามาแบบเป็นแนวคิดให้ดูว่าเราจะทำยังไงว่าแนวทางนี้แต่ฉันทำหากว่านี้แน่ใช่หากว่าจริงๆผมไม่มีใครกล้าเล่นแรงอย่างนี้นะไม่มีใครกระดูกแข็งขนาดหนูนะจะไปฉีกอะไรคือคลิปพวกฉันก็เล่นแรงกันมานะกับไอ้หมงไอ้หมวยก็เล่นแรงแต่ไม่มีใครกล้าแรงเท่าอินต้องให้มันคือยอมตายกันไปหมดแล้วค่ะกระเทยยุคนี้ปล่อยมันไปเลยปีนี้ใช่เคยอยู่ครั้งหนึ่งเป็นขนาดช่วงแรกๆเลยช่วงแรกๆที่ทำคลิปอะไปถ่ายที่น้ำตกเอราวัณแล้วคือโดดบ้งลงไปแล้วก็ก้อนหินอะใช่เป็นโขดหินแล้วปึ้งกระแทกเข่าเลือดอาบไหลปุ๊บเลยค่ะคือมันถ่ายไว้ไหมแล้วคือตอนนั้นหิวมากแล้วเห็นเลือดแล้วหิวมากแล้วกินเลือดอย่างเงี้ยเลยเห็นเลือดแล้วหิวด้วยนะคะเอามาคีใส่ชุดว่ายน้ำไปเซเว่นเราเป็นคนเก๋เราไปเดินซื้อของแบบเก๋ๆมาไหนดูเซเว่นอยู่ไหนเป็นชุดว่ายน้ำนะคะไปโดนไหมไม่โดนค่ะก็คือแบบว่าเป็นมันก็เซฟเราเซฟเราได้ดูไม่อนาจารนะเนี่ยมันใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมนี่เขาเซฟหมดเลยนี่คลิปนี้ค่ะเนี่ยอันนี้ดูอันนี้แม่ดูแต่แม่ไม่รู้ว่าใครแม่สีตางกล้าเดินแบบนี้ไหมคะอันนี้เดี๋ยวดูตูดมันโอ้โหนั่นไงการเดินไม่ธรรมดาค่ะใครจะไปกล้าเนาะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะหรือว่าการดีไซน์ต่างๆเนี่ยใครคิดให้ก็คิดร่วมกับสามีต่างคนถ้าเราไม่มีคนช่วยคิดเราก็ทำพวกนี้ขึ้นมาไม่ได้สามีก็เราสามีส่งเสริมเราตลอดอ่ะค่ะใช่จริงๆค่ะมีสามีดีก็อย่างเงี้ยละค่ะคนอวดผัวเนาะคนอวดแฟนเนาะเดี๋ยววันหลังเจอกันเป็นคู่นะคะเดี๋ยววันเลนทายเลยได้เลยแม่เอาคู่แม่มาแต่มีลูกมาด้วยหนูก็มีแม่เจอกันมาคุยกันต่อดีกว่านะคะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าติดตามน้องเคที่มาตั้งแต่การเป็นนางแบบสายถึกแล้วติดตามมาตั้งแต่เธอถ่ายคลิปแล้วจนวันนี้ค่ะเธอเปลี่ยนไปด้วยการเข้าสู่นะคะวงการบันเทิงแบบเต็มตัวค่ะด้วยการเป็นผู้เข้าประกวดนะคะจากเวทีการประกวดค่ะ Back Red Thailand ซีซั่น2นั่นเองนะคะโลดอ่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจไปประกวด Back Red คะทำไมเราตัดสินใจไปประกวดว่าเราอ่ะเราแต่งแดร็กอยู่แล้วแล้วก็คือเราได้ดูรูพอแดร็กเลยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราก็เป็นคนเก๋คนนึงแล้วคือทำได้ทุกอย่างเราก็อยากจะให้ดูว่าแดร็กเมืองไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็คือเก๋ที่สุดค่ะโอ้อันนี้ก็เรื่องนะคะคืออยากให้ทำได้อยากให้ทางต้นสังกัดเห็นได้ทางรายการแม่เห็นว่าเนี่ยนี่คือแดร็กเมืองไทยนะคะเก๋นะคะฉันเชื่อจริงอะว่าเขาทำได้เพราะจากคลิปที่ดูถ้าเราไม่ได้คิดถึงความทะโลโถดทิ่มที่เขาทำเนี่ยเขาดีไซน์ตั้งแต่หัวเลยนะค่ะเนี่ยเขาดีไซน์ทุกคลิปเลยตั้งแต่หัวเนี่ยตั้งแต่ผมสีผมยังไม่เคยซ้ำเลยอันนี้คือคนนี้รายละเอียดงานไว้ใจได้แน่นอนการไปผมที่มันดูอลังการแบบนี้ชุดแต่ละชุดที่มันอลังการแบบนี้เมื่อกี้นี้หนูบอกว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังใช่ค่ะสามีชื่ออะไรบอกกระซิบบอกเลยพี่ตู่ค่ะวุฒิชัยกระจายโพธิ์แชมป์ผมโลกค่ะแชมป์นี่ไงแชมป์ผมโลกทำให้ผมของหนูเคที่เนี่ยทุกคลิปดูอะไรนี่คนนี้เลยค่ะผู้ชมคะทุกคลิปคนนั้นจะเด่นเนี่ยเป็นหลังนี่ไงแชมป์ผมโลกพี่ตู่ไม่ธรรมดาคือผมแต่ละทรงเนี่ยคือผ่านการรังสรรค์มาจากมันสมองของแชมป์ผมโลกใช่ค่ะแล้วเป็นฉันยอมมากเธอเป็นคนคนเดียวกันด้วยเธอรู้ใจกันใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้งานดีเขาบอกว่าพลังของความรักเนี่ยมันจะส่งเสริมกันอันนี้แหละเราถึงเรียกว่าความรักอ่ะผมแต่ละชุดผมแต่ละทรงของน้องเคที่แม่อลังการปีนี้ต้องยอมนางแล้วค่ะต้องปล่อยเขตที่เดินแล้วค่ะใครยังเดินเกะกะอยู่หลบเลยเพราะเดี๋ยวแม่จะหาที่นอนตามใต้ต้นไม้เพราะตอนนี้ทนในไอ้ฝุ่น PM 3.5 ก็ไม่ไหวปล่อยมันเดินไปเถอะลูกดูแล้วมันมาครบเลยคือผมแต่ละทรงของเขาเนี่ยปีนี้ต้องให้เขามันได้ใจจริงๆอ่ะนะคะอ่ะตอนนี้ค่ะข้อความใน Facebook Live หลั่งไหลมาเยอะมากๆขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook Live นะคะ FC KT ลูกสาวแม่ First
FC ค่ะ FC KT ค่ะ KT เต็มที่ทุกคลิปจ้า KT เลิศเป๊ะลดเลอมากๆไหนอยากดูสามีเคที่หน่อยเมื่อกี้รายการเราให้ดูรูปไปเรียบร้อยแล้วนะคะหนูขอบคุณเอฟซีนี่เคที่มันมากๆชอบเคที่เฟียสดีนะคะเฟียสดีหมายถึงว่าน้องเก๋นะคะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมาแล้วใครคะแม่นี่นะคะไม่รู้ว่างหรือเปล่าคะไม่รู้ว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมันมี7สิ่งนะสิ่งมหัศจรรย์มี7สิ่งตอนนี้อาจจะเป็น1 2และ3เลือกเอานะคะไม่ละออกละออกก่อนตอนนี้นะคะรักเคที่มากๆชอบมากๆเลยค่ะรายการสดหรือเปล่าคะรายการสดตอนนี้สดค่ะนะคะชอบนะคะน่ารักจังเลยเคที่น่ารักมากๆชัดเจนค่ะนะคะรักเคที่ค่ะชอบแขกรับเชิญมากๆเลยนะคะFC น้องเคที่เขาบอกว่าพิธีกรสู้เคที่ไม่ได้ตายไปเลยดิฉันยอมแม่ยอมเนาะเรายอมนะให้แกเราเจอปีนี้ต้องยอมนางเลยค่ะจริงไม่ได้มาคนเดียวเขามากับพลังบวกด้วยความรักของสามีนะคะอันนี้ไม่ได้แต่ผมทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยวันนี้ละปีนี้ก็จะตามผลงานน้องเคที่เรื่อยๆแล้วถ้าน้องจะกรุณาต่อวันหลังแม่เชื่อว่าเร็วๆนี้เธอก็จะต้องมีเรื่องฮือฮาอีกก็จะจองคิวกันไว้เรื่องเดินเลยเพราะว่ามีข้อความมาการันตีค่ะเขาบอกว่าเคทที่เต็มที่กับงานทุกอย่างแล้วจะมีความสุขนะคะอันนี้คือชื่นชอบแขกรับเชิญมากๆค่ะรักเคทที่ค่ะชอบเคทที่ค่ะรักเคทที่ค่ะชอบเคทที่จังเลยนะคะโอ้โหตอนนี้ข้อความหลั่งไหลมาเยอะมากๆเคที่เก่งใหญ่ด้วยนะคะผู้ใหญ่ที่กรุณาต่างอยู่ตอนนี้ก็บทยังแทรกๆกันได้แล้วไอ้เจ้านี่รับรองการันตีได้ความสามารถครบจริงๆเด็ดค่ะบอกไปเลยค่ะเด็ดมากค่ะบทไหนแทรกได้แทรกกันได้เลยตอนนี้ทำอะไรได้บ้างคะเคที่ได้หมดใส่อ๋อไม่ใช่ค่ะแม่เป็นมะเขาเป๊กกับแม่เดี๋ยวเราไปพูดเดิมเขาได้ดึงรูปแม่ใสแม่ได้อะไรบ้างทำอะไรรูปใสน้องบอกไม่ฉันจะไม่พูดเรื่องอาชีพเก่านะเคที่เธอจะขุดคุยหาอะไรหาให้คนมาด่าอีกเหรอนะคะน้องเคที่วางอนาคตในวงการไว้อย่างไรบ้างคะก็ยังไม่วางอะไรเลยเพราะว่ายังไม่รู้เลยมันอาจจะเป็นเรื่องอนาคตอาจจะแบบว่าถ้ามีงานเข้ามาก็อาจจะทำไปเรื่อยรับงานนู้นรับงานนี้รับงานนั้นก็ไปเรื่อยเปื่อยแต่เราจะรับทุกงานเพราะว่าเงินทุกบาทมีค่าค่ะใช่ถือจะงานเล็กงานน้อยเงินน้อยเงินเยอะรับหมดเพราะว่าความจนมันน่ากลัวใช่ค่ะงานลำบากไม่เท่าไหร่หรอกแต่เรื่องไม่มีเงินเนี่ยน่ากลัวสุดใช่ตอนนี้คิดว่าตัวเองดังหรือยังคะหนูรู้สึกว่าหนูยังเฉยอันนี้ไม่ได้ถ่อมตัวนะคะรู้สึกว่าเข้าใจเฉยๆกับจากความรู้สึกแม่นะใช่ๆว่าเจ้านี่เขาเป็นคนที่น่าจะสนับสนุนแหละรับรองว่าดังแล้วมันไม่หยิ่งเหมือนแม่อุ๊ยแม่กูโดนด่าเยอะเล่นเองเล่นเองเจ็บน้อยกว่าเล่นเองทำไมเล่นเองเจ็บน้อยกว่าใต้คนอื่นเล่นเนี่ยอาจจะเจ็บเยอะหน่อยมันหลายแผลแล้วเกินตะกิดกันอยู่นั่นแหละคือเขาบอกเขาถล่มตัวเขาผู้ชมขาวว่าเขายังไม่ดังแต่ตอนนี้เขามี FC แล้วเยอะมากมีคนรักเคที่เยอะมากๆโดยเฉพาะชาวเรานะคะชาวเราบอกว่าเคที่เนี่ยมากความสามารถมากๆอ่ะคลิปวายอันนี้คือคลิปอะไรคะนั่นไงกับลิงว้ายกล้าหรอดิงดุนะไม่ดุค่ะลิงที่นี่น่ารักมากกลับได้กระโดดกอดได้ที่วัดแถวยาเชื่องเหรอมันไม่ได้อยู่ที่วัดแต่มันจะดุนะมันอยู่นอกวัดเล็กซี่น่ากลัวว่ามันจะกัดเนาะมันจะไม่กัดไม่กัดเนี่ยที่นี่น่ารักมากหนูไปให้อาหารบอกเฉพาะเธอหรือเปล่าไม่ให้ทุกคนค่ะทุกคนเลยมีอาหารเพื่อนไปแล้วคือมันไปเกาะหัวหนูอย่างเงี้ยเหรอลูกใช่กระโดดเกาะกระโดดขี่คอขี่แต่ถ้าดุเนี่ยเขาล็อกเลยนะอ้อยดูสิมาเต็มอ้อยแล้วหนูไปหวงลิงอีกหนูไปแม่มันกินเหรอก็แบบว่าก็คือแบบว่าอยากให้กินทีละตัวทีละตัวแบบมีมารยาทไงเป็นแบบแบ๊วๆเหมือนเลี้ยงแมวเหมือนให้อาหารแมวกินแต่ลิงเขาดุไงลิงมันน่ากลัวนะเท่าที่เจออ่ะไออย่างนี้เลยเหรออุ้ยใช่เธอเป็นคนทุ่มเทกับงานมากการทำคลิปถึงไม่มี
ค่าจ้างเนี่ยเป็นการเอนเตอร์เทนฟรีอะค่ะโอ้เนี่ยแล้วเราดูแล้วคนดูก็ได้รับความสุขอันนี้ได้อันนี้ส่งเยอะนะลูกมันสนุกนะแม่เวลาแบบว่าเราทำคลิปแล้วเพราะหนูลงทุนคนคอมเมนต์มาว่าหนูมีความสุขค่ะทำงานเลิกมาแล้วรู้สึกว่าจากเหนื่อยหายเหนื่อยค่ะอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกนะอันนี้แหละคือนักแสดงโดยสายเลือดเลยน่าจะสนับสนุนนี่ไงเขาบอกว่าข้อความค่ะเคที่ชอบเล่นกับลิงมากๆวัดไก่ใช่ไหมคะวัดไก่ใช่วัดไก่วัดไก่เหรอจังหวัดไหนวัดไก่ยุทธยายุทธยาตรงนี้เดี๋ยววันหลังเราไปกันบ้างนะคะเขาบอกว่าเคที่เก่งมากๆติดตามเคที่ทุกคลิปเลยติดตามเคที่มาโดยตลอดเลยขอบอกนะคะรักเคที่ FC เคที่คิงเลิศอะไรคือเคที่คิงคะมาอีกแล้วเคที่คิงคืออะไรคิงอีกหล่อนมันไม่ตายดีนะพรุ่งนี้อย่าเยอะก่อนอันนี้พูดแล้วเป็นฉายาเก่าหล่อนพูดแล้วนะทำไมถึงเคที่คิงหรือว่ามันหมายถึงอะไรมันอะไรแบบไม่ชื่อเล่นหนูชื่อคิงอ๋อน้องคิงแสดงว่าต้องเป็น FC ที่รู้จักกันมานานมากก็เลยเรียกน้องคิงไม่มันมี FC บางคนรู้จักชื่อทำไมชื่อแมนแมนชื่อจริงก็อะไรนะอัคารมโหฬารอะไรแม่อภิเดชรักชมพูอภิเดชแม่อัคารมโหฬารคืออะไรคะมโหฬารนะคะแม่เดี๋ยวจะสั่งไอ้พวกนั้นห้ามตั้งชื่อลูกเด็กชื่อคิงอีกหรอกนะคะเขาบอกว่าที่สุดค่ะเคที่รถมากมากเดี๋ยวแม่ขอถามนอกเรื่องหน่อยเป็นกะเราออกสาวกีดการ์ดเนี่ยเราพ่อว่าไงพ่อเป็นนักมวยเนี่ยพ่อตอนแรกที่พ่อเนี่ยพ่อไม่ได้พ่อทำไม่ได้พ่อก็เนี่ยไม่อยากพูดหนูพูดก็ได้ค่ะร้องไห้เรื่องนี้เป็นปัญหาของกระเทยทุกคนแม่ก็พ่อหลับไม่ได้พ่อก็ตีอะไรนั่นไงพ่อก็ตีพ่อก็แบบว่าก็อะไรอย่างเงี้ยก็เคยโดนตีหัวแตกตอนกี่ขวบก็ตลอดมาที่เปิดแต่เราไม่ยอมเลิกที่จะเป็นเขาบอกอยากให้เราเลิกเป็นอย่างเงี้ยแต่ตีแล้วเลิกเป็นได้เหรอคะบอกว่าพ่อตีหนูยังไงหนูก็ไม่เลิกเป็นหรอกค่ะแต่หนูจะทำให้พ่อภูมิใจได้สักวันนึงอันนี้คือเรื่องจริงนะคะฉันรักกระเทยทุกคนที่คิดแบบนี้รักเขาก็ภูมิใจในตัวหนูแล้วทุกวันนี้เราจะไม่ตอบแทนความด้วยความรุนแรงกลับไงเวลาพ่อแม่เขาใช้ความรุนแรงด้วยความรักกับเราเนี่ยขอบคุณค่ะที่ยังมีตัวอย่างดีๆแม้จะรูปลักษณ์นอกรีดนอกลอยไปหน่อยแต่ทุกความคิดเราคนเรามันมีรายละเอียดชีวิตอะไรคือรูปลักษณ์นอกรีดนอกลอยคะคุณแม่ขาก็แบบถ้าจะให้เป็นคนดีก็ต้องฉันโดนบ่อยใส่สั้นไม่ดีใส่สายเดี่ยวไม่ได้อ๋อไหนคะฉันก็เพิ่งโดนมาจากไอ้ยี่ข่าวเมื่อนั้นเกตหนุ่มค่ะเกตหนุ่มก็ใส่อะไรก็ใส่ก็ที่แค่ไปบอกว่าห่มแดงก็ถือศีลได้ไม่คุณน่ะก็โดนด่าซะเละหมดน่ะอันนี้ล่ะค่ะเป็นตัวอย่างดีๆของคนรุ่นใหม่ที่จะอยู่ในยุค Thailand 4.0 เราขอบคุณนะคะที่มีนางโชว์ที่จิตใจดีงามอีกหนึ่งคนในประเทศไทยมาก่อนมีข้อความใน Facebook ไลน์มาดิฉันตกใจมากเลยเขาบอกว่าบุคคลคนนี้เขาคือ FC KT จุ๊บๆๆนะคะขโมยกระโปรงกูไปใส่หรือเปล่าอีคิงอุ๊ยตายแล้วน้องคิงมีข้อความมาโดนแฉตั้งแต่อัยรัตอะไรเนี่ยนี่พี่สาวหนูเอาพี่สาวแล้วเจอไปขโมยโอ้ยนี่กระโปรงพี่สาวใส่ไม่ใช่สมัยเด็กๆโอ้โหพี่สาวก็สวยเขาบอกว่าขโมยกระโปรงกูไปใส่ป่ะอีเคงแสดงว่าสนิทมากคือพี่สาวเลยพี่สาวออกคลอดออกมาจากรูเดียวกันเลยค่ะโอ้แสดงว่าพี่สาวคือสนิทมากเขาก็เลยมาแซวน้องนะคะมาต่อเขาบอกว่ารักเคที่มากๆนะคะเคที่น่ารักจังเลย FC เคที่อ๋อแสดงว่ามีพี่สาวมีผู้อยู่เบื้องหลังด้วยสนับสนุนก็สนับสนุนก็เชียร์ทุกอย่างแชร์ด้วยเชียร์ด้วยทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยถามคำหนึ่งค่ะเราพิสูจน์อย่างไรให้คุณพ่อเห็นว่าเราทำได้ให้พ่อภูมิใจเราพิสูจน์ยังไงหรอคะเราก็ตั้งใจแบบว่าก็คือแบบว่าทำทุกอย่างเพื่อแบบว่าไม่ให้ใครดูถูกเราแล้วทำทุกอย่างจากที่คนเคยดูถูกเราทำให้คนแบบว่าหนูสามารถเชิดใส่เขาได้แล้วก็หนูสามารถสร้างบ้านให้พ่อให้แม่หนูได้ค่ะแค่นี้ค่ะโอ้อันนี้คือสุดยอดแล้วทุกวันนี้จากพ่อที่ดื่มเหล้าสมัยก่อนพ่อหนูดื่มเหล้าพ่อเลิกเหล้าเพื่อหนูได้ค่ะนี่ไง
พราะหนูทำสิ่งที่ทำให้พ่อภูมิใจได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่สุดเดี๋ยวนอกจากทำตัวเองจะขนาดนี้ถ้าใครสนใจไม่ว่าจะเป็นวิกเป็นอะไรต่างๆนานาที่หนูทำเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนทาง Facebook วุฒิชัยกระจายโพสต์ค่ะหรือแฟนเพจร้านลูเคแฮร์ซาลอนค่ะแชมป์ผมโลกค่ะอยู่ในแถวไหนคะอยู่เมืองทองธานีค่ะติดกับถนนแจ้งวัฒนะค่ะใกล้ๆกับข้าวค่ะหมู่เมืองทองธานีค่ะโอ้โหแวะเวียนไปได้เลยนะคะหรือสอบถามไปที่ Facebook ได้เลยค่ะวุฒิชัยนะคะกระจายโพสต์นั่นเองหรือว่า Facebook ค่ะก็สามารถเข้าไปได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะ Story ตุ๊ดนะคะนางแบบสายถึกค่ะรวมไปถึง Facebook ของอภิเดชด้วยไม่เปลี่ยนชื่อใช่ไหมไม่เปลี่ยนครับหนูภูมิใจในที่พ่อหนูตั้งชื่อให้ค่ะนั่นก็คือชื่อเต็มๆของ Facebook ค่ะอภิเดชราชชมพูนะคะหรือว่าค่ะพอพูดแล้วขนลุกคิงนั่นเองนะคะแม่น่ะ FC ก็บอกว่ารักเคที่ดังเลิศมากๆชอบเคที่ตั้งแต่ตอนนั่งเก้าอี้แล้วหล่นตกลงไปในคลองแล้วอยากเห็นพี่คิงเต้นจังชอบค่ะ FC พี่คิงรักพี่คิงอ้าวใครเนี่ยใครหลายคนมากเลยเขาบอกพี่คิงนี่น้องสกาวใจคุณสกาวใจก็บอกว่ารักพี่คิงรักพี่คิงเรียกเทที่ได้ไหมคะขอร้องค่ะเทที่นะย้ำนะเทที่เต้นแรงมากเลยนะเดี๋ยวก่อนเราจะปิดเบรกเนี่ยจะต้องเต้นเล่นโชว์ใช่แต่น้องเคที่นี่ทั้งตัวเลยนะคะวันนี้เรากราบขอบพระคุณค่ะนางแบบสายถึกหรือว่าน้องเคที่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแต่เราจะเต้นส่งท้ายค่ะเพราะช่วงหน้าค่ะจะเป็นช่วงลี้ลับแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับหลายๆคนเนี่ยที่ไม่เชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับต้องฟังให้ดีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งคำตอบอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะจากหมออาร์มานเทพนะคะพลังพญานาคบำบัดจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมที่กำลังเจ็บป่วยอยู่นะคะสามารถส่งข้อความมาสอบถามส่งข้อความมาพูดคุยได้หรือหลายๆคนกำลังเครียดอยู่ก็ส่งข้อความมาได้ใครป่วยมากป่วยด้วยโรคกรรมอ่ะเตรียมเลยถูกต้องแต่ถ้าเครียดมากดูท่าเต้นของเคที่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันอย่างแน่นอนค่ะไปลาบแม่ขอทางหน่อยลาบเลยโอ้เลิศมากโอ้เดี๋ยวสิโอ้เสิร์ฟเดินลงมาเซ็กซี่นิดนึงเหี้ยโอ้เลิศโอ้เหี้ยอายก็ไม่ใช่เหี้ยโอ้เลิศโอ้ยมาเสิร์ฟไก่แต่งตัวเป็นไก่มาเสิร์ฟไก่เหี้ยไปหาโต๊ะเร็วๆเหี้ยไปเร็วโอ้มาเร็วแต่อุชนชนขอโทษด้วยโอ้เลิศโอ้เสิร์ฟโอ้เลิศเหี้ยเต้นหน่อยสิมึงเต้นก่อนสิเหี้ยค่อยเสิร์ฟเออดูสิเหี้ยโอ้เลิศยั่วหน่อยโอ้ยทีมด้วยเงี้ยโอ้เลิศโอเคอุ้ยตูตายชนะเลิศโอ้ชนะเลิศเงี้ยWe'll be right back.
เออเออลงไปเลยลงไปเลยโอ้ยตายสวยมากโอ้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 สวยมากโอ้โอ้โอ้สวยอุ้ยแพงอุ้ยมีชายทะเลโอ้สวยมากอ๋อแพงดูสิอุ้ยทรงผมสวยมากพอตังเกโอ้โอ้โลดโลดโลดโอ้สวยสวยมากโอ้ว้าวไอ้เหี้ยไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องหลอกมาด้วยอีจังไงโอ้มาเลยมาเลยเออเออเออแค่มาแค่มาแค่มาโอ้สวยสวยเออเออสวย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 เออผมมันสูงเกินใช่ไหมเออเออสวยเออเออโอ้ยรถมากโอ้ยรถระวังรถชนระวังรถชนอีรถมาเออเออเออสวยมากสวยมากสวยอุ้ยตายตายแฮปปี้แฮกเดี๋ยวก่อนก็รถสวย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 เออเออเออเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นก่อนมึงเชื่อกูมึงเชื่อกูเออยกมือไหว้ขอสารตายายก่อนยกมือไหว้ก่อนสิมึงยกมือไหว้ก่อนเออ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 นะเออสวยสวยสวยเออเออขึ้นรถเลยขึ้นรถขึ้นรถเออเออเอาขึ้นไปนั่งเลยหรือพี่เด้งขึ้นไปนั่งเอี้ยนี่ถ้าขึ้นรถใช่ไหมเนี่ยเอี้ยอู้ตายทุเรศลำบากมากมายนะว่าไม่ต้องดีกว่านี่คือท่านั่งนะกระทรงผมทรงไว้เหี้ยทุเรศจริงๆอ้าวๆๆๆอ้าวโอ้ย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 ตายตายโอ้ยเอาเลยมึงเอาเลยสู้เขาเลยเร็วๆทุกที่กระเวมึงเชื่อกูโอ้โหลอดลอดโอ้ลอดโอ้ลอดลอดโอ้ยเต็มที่เลยเออเออสวยสวยโอ้รถโอ้รถรถมาโอ้ยรถอย่าไปอายเขาอย่าไปอายมึงอย่าไปอายเออสู้เขาให้ได้เลยอีอาเพลงหยุดทีเออเอาให้มันรู้ไปเลยไอ้เหี้ยเอาไปเลยไอ้ชิบหายนายคนเออเอา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 โอ้โอ้โอ้อาเกินเลยค้างคกอีฮ่าฮ่าฮ่าเป็นไงเป็นไงเฮียโอ้พอทุกที่คือรันเวย์โอ้เป็นไงโอ้เต้นเรียกลูกค้าให้เขาเลยเฮียอย่างก็ได้เงินไม่ได้เงินนะโอ้ตายโอ้ตายเฮียตัวเฮียอะไรอยู่ตรงกลางลานเลยเฮียตัวเองอ่ะหายเขาไหมเนี่ยเออโอ้คลานคลานไปเรื่อยตัวเฮียอะไรเนี่ยเฮียแต่งตัวมันสวยเปล่าเลยมึงเนี่ยทุเรศจริงๆเลยดูดิเออโอ้ไปเรื่อยๆเลยมึงไปเต้นแข่งกับเขาเลยโอ้โอ้นั่นแหละนั่นอีเดี๋ยวกลัวโอ้โอ้สนุกสนุกโอ้ยสนุกโอ้ยดูสิดูสิโอ้เอาอีก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 อีกหนึ่งช่วงของรายการสิตางโชว์ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยอย่างมากเพราะแขกรับเชิญของเราค่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างไรบ้างบุคคลท่านนี้ค่ะเป็นผู้วิเคราะห์นะคะรวมไปถึงสัมผัสเรื่องราวสิ่งลี้ลับบางอย่างนั่นเองค่ะทำให้นะคะหลายๆคนรอดปลอดภัยมาได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับเรื่องลี้ลับเรื่องนี้ค่ะขอต้อนรับเลยนะคะหมออาร์มม่านเทพพลังพญานาคบำบัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมต้องบอกเลยนะคะว่าหมออาร์มเนี่ยบินตรงมาจากพังงาครับผมพังงาเลยนะครับเพื่อมารายการของเราเพื่อเป็นการพิสูจน์ค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะเห็นเลยว่าแม่นหรือไม่แม่นรักษาโรคได้จริงหรือเปล่าบำบัดได้จริงหรือใช่ครับผมนะคะอ่ะเราขอถามกันแบบนี้ก่อนเลยนะคะหมออาร์มเนี่ยเป็นหมอดู
ใช่ครับเป็นหมอดูครับผมที่เคยช่วยเหลือคุณไต้แฟนแม่สีตางเนี่ยนะใช่ครับผมเรื่องราวมันเป็นอย่างไรคะคุณหมอเรื่องราวจากที่ว่าเราติดต่อจากการคุยโทรศัพท์กับพี่ตางแล้วก็เราสัมผัสว่าพี่ตีเนี่ยมีดวงวิญญาณเด็กตามนะครับที่บ้านหลังเก่าเลยนะครับผมแล้วอาจารย์เขาถามพี่ตีว่าพี่ตีบวชศีรษะไหมก่อนวันพระวันโกนอย่างนี้ใช่ไหมครับทุกวันใช่แล้วก็นัดเนกกับพี่ตังว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมาทำให้นะจะมารักษาให้นะแต่ผมมานั่งดูปั๊บที่บ้านพี่ตังจะมีผีผู้หญิงจำมาได้ไหมครับใช่ที่ต้นไม้พี่ตีจะได้ยินเสียงเรียกจากผีผู้หญิงเนี้ยตลอดเลยตอนนั้นใช่ครับผมหลังจากตอนนั้นแฟนคลับที่ตามในไลฟ์สดเนี่ยจะรู้รายละเอียดแล้วมีอาจารย์อามเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่มาแล้วอาจารย์อามใช้อย่างเหมือนเป็นพลังจิตนี่แหละรักษาแล้วหลังจากนั้นพี่ตีคือหลังจากนั้นพี่ตีก็ดีขึ้นพี่ตีบอกว่ามันเฮ้ยทำไมมันเบาตัวขึ้นมันโล่งขึ้นอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆพออาจารย์สัมผัสได้ดวงวิญญาณนั้นก็เขาไปเกิดคือเราเปิดท้ายเขาไปเกิดใช่อาจารย์สัมผัสสัมผัสได้ครับผมพระบอกมาก่อนแล้วก่อนจะเจออาจารย์อามก่อนรู้จักอาจารย์พระบอกว่ามีวิญญาณเด็กตามนะตั้งแต่พิธีบวชที่อยุธยาทีนี้แต่เราไม่รู้จะทำยังไงนะโอ้แล้วอาจารย์ก็คือแนะนำครับผมแล้วก็นัดปวดหัวนัดเจอกันค่ะเพราะว่าเดิมทีเราติดต่อกันทางเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็เหมือนกับดวงชะตาถูกกันนะพิธีตังทำให้เราเจอกันค่ะแล้วก็เจอพี่ติ๊กพิธีค่ะที่บ้านไลฟ์สดกันจะแฟนคลับพิธีตังเห็นจะค่ะหายเลยโอ้โหช่วงนั้นตามหลายเดือนนะพอจะเปิดอพาร์ตเมนต์หนีผีตอนนั้นดังมากเราเปิดไลฟ์แบบเล่าอ่ะแล้วช่วงนั้นที่ผัวป่วยอะค่ะสามีป่วยอาจารย์อามมาแล้วมีอาจารย์ท่านอื่นมาช่วยอีกครับผมแต่อาจารย์อามก็คือใช้พลังในการบำบัดใช่พลังนาคราชบำบัดค่ะนี่พลังนาคราชบำบัดเป็นสายญาณบารมีของปู่นาคราชครับผมนะคะต้องบอกแบบนี้เลยครับฉายานี้หมออามบ้านเทพจุดเริ่มต้นค่ะหมออามบ้านเทพสัมผัสได้ยังไงคะเริ่มแรกก่อนเลยนะครับผมเราได้ทำสมาธิค่ะเป็นคนที่ชอบทำสมาธิแต่เด็กครับผมค่ะแล้วก็มันก็มีต่อเนื่องจากนี้คือว่ามีเพื่อนใน Facebook นะครับค่ะให้เราลองดูดวงให้สิเราก็ลองทายไปทายเล่นๆนะครับค่ะเหตุเกิดจากตรงนั้นแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมยูรู้อ่ะทำไมยูแม่นอ่ะเหตุเกิดจากตรงนั้นแล้วก็คนนั้นนะครับไปบอกต่อพอบอกต่อแล้วจะมีคนแห่เข้ามาดูอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเขาเรียกว่าหมออามโดยปริยายใช่ครับผมเรียกหมออามโดยปริยายเลยใช่ครับผมแล้วม่านเทพล่ะคะคำว่าม่านเทพนี้เป็นชื่อที่เรารู้สึกว่าคำว่าม่านเนี่ยค่ะมันแปลว่าป้องกันค่ะป้องกันป้องกันแต่เราใช้คำว่าปกป้องมากกว่าคำว่าเทพนั่นหมายถึงว่าคำว่าม่านเทพคือเทพจะปกปักรักษาเราเขาเลยเอามาใช้เป็นชื่อม่านเทพครับผมเหมือนที่อาจารย์รักษาคนอื่นก็ปกปักรักษาคนอื่นครับผมโอ้นะคะตอนนี้ข้อความใน Facebook Live ค่ะเขาบอกว่าหมออามแม่นจริงจริงนะเคยดูดวงกับหมออามแม่นมากมากหมออามแม่นจริงค่ะโอ้โหการันตีมาแบบนี้เลยเดี๋ยวเอาเฟซให้นะคะหมออามสามารถติดต่อหมออามได้ที่ไหนเฟซหมออามบ้านเทพเลยครับผมค่ะFacebook เดี๋ยวทีมงานเราจะขึ้นให้นะคะเราจะมีแบบโปรโมชั่นก่อนให้คนที่ดูสดๆตอนนี้ค่ะไหมนี่วันเดือนปีเกิดต้องส่งอะไรมาบ้างคุณผู้ชมเอาอย่างชื่อเล่นแล้วก็ถามมาเลยชื่อเล่นแล้วก็ถามเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เพียงแค่1เรื่องคนละ1เรื่องกับชื่อเล่นมานะฮะส่งมาเดี๋ยวหมออามเนี่ยนะฮะจะดูสดๆในรายการให้นั่นเองค่ะการการันตีค่ะเขาบอกว่าหมออามแม่นมากแม่นมากแม่นมากประสบการณ์แม่เองเนี่ยหมออามไม่ได้เก่งแค่ดูดวงนะคะไอ้เรื่องโรคเกี่ยวกับการปวดขาปวดคออะไรเนี่ยที่เธอเวลาถ้านั่งสมาธิก็มันก็จะเห็นนิมิตขึ้นมาได้ใช่ครับผมรักษาโรคกรรมอะไรพวกนี้ลองมาตรวจเช็คกันได้ด้วยที่จริงรายการนี้เป็นการพูดครั้งแรกนะครับเกี่ยวกับการใช้พลังนาคราชนาคราชบังกลัวกระทบอะไรพวกนี้แต่ในวงลูกศิษย์เนี่ยแถวภูเก็ตอะไรจะรู้จักกันเยอะปากต่อปากเพราะอะไร
สามารถดูดวงหรือว่าทํานายดวงชะตาของผู้คนได้เพราะอะไรคะบอกตามตรงเลยนะครับในรายการนี้ตอนแรกก็เป็นการที่ว่าเราก็ไม่ได้เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะมีคนรอบข้างที่เราทักเราทายไปอย่างเงี้ยครับมาเอิญว่ามันตรงพอตรงแล้วเกิดการศึกษาเพิ่มเติมค่ะทําให้กลายเป็นหมออามและสามารถที่จะดูดวงได้โดยการศึกษาโดยการดูดวงเพิ่มเติมใช่นะคะแบบนี้เลยค่ะอ่ะถามต่อเลยนะคะว่าพลังพญานาคหรือพลังนาคราชบำบัดเนี่ยคือศาสตร์แบบไหนคะที่จริงมันเป็นศาสตร์ความเชื่ออ่าเป็นศาสตร์ความเชื่อโดยใช้ยานบารมีของปู่นคราชค่ะถ้าเกิดคำว่ายานบารมีบางคนที่มีสายยานอยู่แล้วจะเข้าใจนะครับผมเหมือนกับว่าพ่อปู่มาจะรู้ได้จะรู้ได้พ่อปู่จะมาสวมยานบารมีกับเราแล้วเราใช้พลังตรงนี้ในการรักบำบัดครับผมบำบัดผู้ที่ป่วยให้เกิดอาการดีขึ้นค่ะครับผมแต่เราก็ปฏิบัติใช่ครับผมปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ใช่โดยการใช้สมาธิฝึกสมาธิบ่อยๆครับผมเคยมีเคสไหนที่เรารู้สึกว่าโหเคสนี้แรงจริงๆเลยต้องช่วยละจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือมีเคสไหนคะอาจารย์มีเคสคุณยายท่านหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วนะผมเขาพาเข้ามาจากภูเก็ตค่ะขาบวมข้างเลยครับผมจากอาการที่โดยโรคอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะรักษาก็ไม่หายชื่ออะไรคะคุณบอกชื่อไม่ได้ครับใช่ไม่ได้ความลับอันนี้อาจารย์ก็สามารถบำบัดใช้พลังบำบัดตรงนี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงจากการบวมก็หายเป็นปาฏิหาริย์เลยครับผมโอ้เห็นได้ชัดเลยครับผมใช่หายเป็นปาฏิหาริย์เลยใช่ครับผมอันนี้อาจารย์ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์รู้สึกว่าโหช่วยแล้วเราใช่ครับเป็นเหมือนอำนาจจิตอำนาจจิตต้องมาด้วยความศรัทธาด้วยค่ะใช่ครับผมโอ้นะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากๆส่งคำถามมาเยอะมากๆเช่นกันนะคะแต่ให้อาจารย์เลือกมาเราขออนุญาตนะคะเลือกให้อาจารย์เลยขอกระดานได้ได้กระดานเลยนะคะอาจารย์ทดได้ซึ่งเราจะพิสูจน์พร้อมๆกันค่ะผู้ชมข่าวว่าอาจารย์นะคะหรือว่าหมออามม่านเทพเนี่ยแม่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรรวมไปถึงค่ะคนที่ป่วยคนที่ไม่สบายนะคะส่งข้อความมาพูดคุยกับอาจารย์ได้เลยนะคะขออนุญาตอ่านให้นะคะคุณปอนค่ะเรื่องเรียนครับคุณสุทธิชัยคุณปอนสุทธิชัยเรื่องเรียนนะครับผมวันเดือนปีเกิดไม่ต้องครับไม่ต้องเลยจริงๆเรื่องเรื่องของคุณปอนเนี่ยแก้นิดเดียวคุณปอเป็นคนที่ว่าคาดหวังไว้เยอะเสร็จทีนี้เรื่องเรียนคุณปอจะเป็นคนที่โฟกัสกับตัวเองไว้เยอะถ้าเกิดผ่อนคลายกว่านี้เรื่องเรียนจะผ่านทุกอย่างเลยครับผมนะครับโดยบุคลิกของคาแรคเตอร์ตัวคุณปอเองนะเป็นคนที่ว่าค่อนข้างจะซีเรียสนิดนึงคาดหวังไว้เยอะเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดแก้ตรงนี้นิดเดียวเรื่องเรียนไม่มีปัญหาแน่นอนครับนะคะมาคนต่อไปเลยนะคะคุณหมีค่ะหรือว่าคุณอหมีพิติวัฒน์นะคะอยากจะรู้เรื่องความรักแล้วก็การงานโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างค่ะคุณหมีเป็นคนที่มีอีโก้สูงครับผมถ้าเกิดเลิกอีโก้ตรงนี้จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นคือซอฟตัวเองลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ถามว่าเรื่องการงานเป็นคนเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดย้อนไปสู่พูดถึงเรื่องอีโก้อีกถ้าอีโก้ตัวนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเราหลุดออกไปเยอะเกินทำให้บางสิ่งบางอย่างมันค่อนข้างจะหลุดกรอบถ้าเกิดเราพอดีกับตัวเองสามารถจะไปได้เรื่องการงานอย่างดีครับผมแล้วก็สิ้นปีนี้จะมีลักษณะของงานใหม่หรือว่างานเพิ่มเติมเข้ามาอย่างแน่นอนครับฟันธงโอ้นะคะมาคนต่อไปค่ะคุณเต้ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังว่างงานอยู่เมื่อไหร่จะได้งานครับคุณประวัติค่ะคุณเต้ยจะได้คุณเต้ยจะได้งานจากเพื่อนผู้หญิงชักนำเข้ามาให้แน่นอนฟันธง 100% ครับอ๋อนะคะประมาณเดือนไหนคะอาจารย์หลังมิถุนาครับผมหลังมิถุนาจะมีเพศหญิงนะคะจะมีเพศหญิงเป็นเพื่อนผู้หญิงจะแนะนำมาให้ครับผมแนะนำงานมาให้นะคะแม่นไม่แม่นหรือว่าถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรส่งมาบอกกับรายการเราด้วยนะคะคนต่อไปนะฮะอภิชยาค่ะคุณแจมมี่ค่ะแจมมี่การงานกับความรักค่ะเขาส่งวันเดือนปีเกิดมาด้วยคุณแจมมี่เกิดมีดวงอาภัพรักเขาเกิดวันอะไรไม่บอกบอกค่ะ1มิถุนา2532ดวงคู่คู่ชะตาอยู่ไกลแต่บอกเลยว่าเขาเป็นคนอาภัพรักต้องทำบุญเรื่องความรักให้มากครับผมทำยังไงการเสริมดวงเรื่องความรักเช่นการถวายดอกไม้กับพระที่วัดแล้วก็อธิษฐานข้าพเจ้าขอให้ดวงความรักของข้าพเจ้านั้นพบเจอแต่คนที่ใช่พบเจอแต่เนื้อคู่
หรือว่าถ้าเกิดเรามีแฟนเราไปอธิษฐานเชิงเทียนคู่ถวายวัดหรือถวายองค์พระเขียนชื่อทั้งสองคนแล้วทุกอย่างมันจะทำให้เสริมดวงความรักได้อย่างดีครับโอ้นะคะอาจารย์ค่ะขออนุญาตใช้พลังงานอาจารย์นิดนึงเพราะว่าคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากได้นะคะต่อเลยนะคะคุณตาค่ะอยากจะรู้เรื่องของการเงินใช้ Facebook หนูตาค่ะคุณตาเรื่องของการเงินรู้สึกว่าการเงินลักษณะของปีที่แล้วอาจจะได้โชคลาภเกี่ยวกับลาภลอยเนี่ยบ้างแต่ปีนี้ระวังลักษณะของการเงินค่อนข้างจะหมุนไม่ทันนะครับอันนี้อาจารย์แนะนำเลยว่าให้เราถวายเกี่ยวกับปัจจัยค่าน้ำค่าไฟวัดอธิษฐานให้กับเจ้ากรรมนายเวรจะช่วยให้เราพ้นจากสภาวะการเงินครับผมนะครับคนต่อไปค่ะคุณแบงค์ค่ะอยากจะรู้เรื่องของการงานค่ะคุณแบงค์การงานระวังศัตรูคู่มิตรเข้าทำลายนะครับผมนั่นหมายถึงว่าการพูดเสียดสีทำให้เราเสียการเสียงานหรือเสียเครดิตได้ผู้ชายลักษณะหุ่นผอมบางหน่อยนะครับผมในที่ทำงานด้วยกันครับค่ะระมัดระวังเลยนะคะคุณอนุวัฒน์ค่ะอยากจะรู้เรื่องของการทำงานค่ะคุณอนุวัฒน์ที่บ้านบูชาอะไรอยู่หรือเปล่าที่เป็นลักษณะของปู่ย่าตายายนะครับเขาปิดไม่ให้ดูเลยดูไม่ได้เลยใช่ครับผมเขาเหมือนว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้การงานที่ดีขอให้บูชานั่งสมาธิพระแล้วทุกอย่างจะดีมากๆครับผมการทงนะคะก็ตอนนี้เขาปิดไม่ให้ดูนะคะใช่ครับผมก็ไปไหว้พระหรือว่าไปดูวัดบอกมาด้วยซิมีอะไรที่บ้านนะมีอะไรหรือเปล่าที่บ้านนะครับกันนิดนึงคุณจรคุณจรค่ะการงานกับการเงินค่ะคุณจรการงานการเงินปีนี้ถ้าเกิดว่ามีครอบครัวคุณอาจจะได้ลักษณะของบุตรถ้าเกิดไม่มีบุตรจะได้โชคลาภได้ทรัพย์ก้อนใหญ่เลยคนรู้คุณอนุวัฒน์ส่งข้อความมาแล้วเป็นอิสลามครับใช่ท่านเห็นไหมอิสลามปิดไงก็เลยดูไม่ได้ใช่ดูไม่ได้ครับผมเขาปิดนี่ไงปิดเลยเพราะ Facebook เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าอนุวัฒน์ซันเฮมนี่ไงเราขออนุญาตเพิ่งอ่านนะคะใน Facebookแล้วเขาบอกว่าอาจารย์อาร์มเนี่ยบอกว่าดูไม่ได้ซึ่งคุณอนุวัฒน์ก็คืออิสลามครับเขาบอกแบบนี้เลยโอ้ยขนลุกมาคุณแอมค่ะเรื่องของการงานค่ะ5มีนาวันจันทร์คุณแอมเรื่องของการงานด้านลักษณะของให้แก้เรื่องจิตใจก่อนจิตใจชอบท้อจิตใจเซนซิทีฟถ้าเกิดแก้ตรงนี้ให้ได้ยึดมั่นว่าฉันทำได้การงานไม่ได้เป็นห่วงเลยครับผมฟันธงแก้เรื่องจิตใจนะคะขออีกนิดนึงก่อนนะฮะก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของอาจารย์อาร์มต่อเลยนะคะคุณโจอยากจะรู้เรื่องของการงานลักษณะของการงานแล้วก็รวมไปถึงการเงินแล้วกันคุณโจถ้าเกิดได้คู่ดีคู่จะหนุนนำดวงให้ได้แบบว่าการงานที่แบบเดือดดีๆเลยครับผมเพราะดวงของเขาเป็นคู่ที่เสริมเรื่องการงานโอ้นะคะแบบนี้มีการการันตีค่ะเขาบอกว่าหมออาร์มแมนมากมากคุณหมีที่ดูไปเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าภายในปีนี้เนี่ยผมจะได้เงินก้อนใหญ่ไหมครับอาจารย์แสดงว่ามีโปรเจกต์คุณหมีคุณหมีปีนี้ได้การเงินกับการเดินทางเดินทางแล้วจะได้เงินได้เงินข้างนอกบ้านแน่นอนครับนะคะได้เงินนอกบ้านตอนนี้คุณผู้ชมสามารถส่งชื่อของคุณผู้ชมชื่อเล่นก็ได้ใช่นะคะแล้วก็เรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้หนึ่งเรื่องนะคะส่งมาใน Facebook Live ของเราตอนนี้ดูกันสดๆตอนนี้ค่ะเพื่อร่วมกันพิสูจน์ค่ะว่าหมออาร์มม่านเทพเนี่ยแม่นหรือไม่แม่นแต่การการันตีแล้วนะคะเราขอคุยกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมส่งมาได้เลยซึ่งการการันตีเนี่ยจากพี่ตีนะคะแฟนของแม่สีตางเนี่ยบอกว่าแม่นมากคือเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยใช่ครับคนที่ตามไลฟ์สดจะรู้ว่าแม่ย้ายอพาร์ตเมนต์หนีผีจริงๆเมื่อต้นปีที่แล้วพี่ติ๋มเกิดป่วยด้วยนะตอนนั้นป่วยมากเย็นมาปวดหลังรวดก็ไม่หายไปหาหมอก็ไม่หายเหรอความดันเบาหวานนั่นแหละปกติแล้วอยู่ๆแล้วเขาจะตายพี่ติ๋มจะตายตอนนั้นทุกคนช่วยกันโอนเงินมาด้วยนะก่อนที่หมออาร์มจะมาเห็นในไลฟ์จะเสียชีวิตเพราะสาเหตุอะไรเขาไม่มีสาเหตุไม่มีสาเหตุไม่มีสาเหตุมันเป็นคือเราก็ต้องสรุปว่าเป็นโรคเวรโรคแม่สีตังไลฟ์สดร้องไห้ใหญ่เลยตอนนั้นตอนนั้นร้องไห้ในไลฟ์ทุกวันเลยเพราะเขากำลังจะตายแล้วเขาบอกฉันตอนนั้นแหละที่เหมือนดัดจริตแล้วคนที่รักแม่ก็รักกันจริงๆโอนเงินกันทุกวันเลยแล้วหมออาร์มได้ดูใน Facebook ไลฟ์ของแม่สิตางใช่หมออาร์มเนี่ยก่อนเจอพระที่อยุธยาหลายวันมากแล้วว่ามีผีเด็กตามนะใช่แล้วมีผี
ผมยาวเป็นโดนมนต์โดนสะกดให้มาตามแล้วมันก็เรื่องจริงโอ้พอเขาร้องอะไรที่แม่คือเรื่องนี้แม่กล้าให้สัมภาษณ์ตั้งหลายรายการแล้วหมออามเป็นคนแรกเลยค่ะที่เห็นแล้วก็ทักมาว่าเขาเห็นเราก็เลยนัดกันเขาหมออามสละเวลามาตอนนั้นแม่ไม่มีตังค์นะมาเลยหมออามก็ช่วยสร้างบุญสร้างกุศลมารักษาผัวฉันฟรีแล้วหายด้วยยินดีเลยครับตอนนั้นใช่ก็เลยจะไม่แนะนำคนที่มีจิตสัมผัสแรงขนาดนี้แล้วเราเจอมากับตัวเราเจอเขาช่วยครอบครัวเรามาก็เลยต้องขอแนะนำในรายการตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกค่ะก่อนเข้ารายการเนี่ยมีอีกหนึ่งสิ่งที่เล็กซี่เห็นแล้วอึ้งคือพิธีกรคู่เมื่อเช้านี้แม่น้องเบิร์ตนะคะน้องเบิร์ตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เวลาเดินเนี่ยเขาบอกเจ็บหัวเข่าเขาเจ็บเข่าเขาเดินแล้วเดินไม่ไหวเช้าหายเลยใช่ไหมก็คือไปจัดรายการเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกันแล้วก็กลับมาเจออาจารย์อาร์มหรือหมออาร์มเนี่ยหมออาร์มก็ทักไปว่ายังไงบ้างทักเบิร์ตไปว่ายังไงบ้างคะเรื่องของความรักของแกพูดได้ใช่ไหมคือทักพี่ว่าพี่เบิร์ตเป็นคนที่เซนซิทีฟนิดนึงชอบคิดมากถ้าเกิดเราไว้ระวังเรื่องความรักตอนปลายปีนี่ของพี่เบิร์ดนะครับแต่หลักๆเลยบอกพี่เบิร์ดว่าพี่เบิร์ดเจ็บตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยครับอ่ะเจ็บข้างนี้มากข้างขวานะจัดการเป่าให้พี่เบิร์ดบอกพี่เบิร์ดยังไงบ้างเดินยังไงบ้างอาจารย์มันเบาขึ้นมันคล่องตัวขึ้นอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับดูจากอาจารย์ให้เขาเดินเนี่ยให้เขาเดินนะอาการเมื่อกี้เมื่อเช้านี้เลยสดๆใช่เมื่อเช้าเลยสดๆแม่ยังมาไม่ถึงนะใช่ค่ะแล้วอาจารย์มีการเป่าด้วยเป่าอะไรเขาอะคะเป็นลักษณะของสายยานนคราชครับผมบำบัดใช้มนครับมนนคราชครับผมอ๋อเป่าบำบัดใช่ครับผมทำแค่นี้จริงๆไม่มีอย่างอื่นใดครับผมเห็นไหมโอ้เขาก็เนี่ยดีขึ้นเขาบอกว่าเขาเดินดีขึ้นใช่ครับผมเดินดีขึ้นไม่ไอ้นี่แต่เป็นเรื่องอธิบายไม่ได้นะอธิบายไม่ได้ใช่พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้จากผลงานนี่แหละค่ะแล้วเพื่อนหนูหายจริงๆเห็นอยู่เห็นนั่งกลับไปละแต่อาจารย์ขาต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเห็นอาจารย์บอกว่าสามวันไม่น่าหายจะดีขึ้นมากเลย3วันมันจะค่อนข้างกระชุ่มกระชวยขึ้นแล้วก็หายขึ้นครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งศาสตร์และศีลเราต้องระมัดระวังตัวเองด้วยหลังจากการรักษาไปแล้วครับผมอย่าไปใช้งานหนักก็ต้องช่วยตัวเราเองด้วยต้องช่วยตัวเราเองด้วยเดินเหินเนี่ยต้องระมัดระวังเลยใช่ใช่ครับผมอันนี้ก็โปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นการการันตีค่ะนะคะอ่ะมาต่อเลยค่ะเขาบอกว่าโอ้โหมีข้อความมาเลยบอกแม่นมากแม่นมากส่งวันเดือนปีเกิดหรือส่งข้อความมาได้เลยค่ะผู้ชมขาส่งชื่อเล่นแล้วก็เรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้มาเลยนะคะมาเขาบอกว่าโอ้โหข้อความเยอะมากๆแต่เวลาเรามีจำกัดเดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยเราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะดูกันต่อดูกันสดๆต่อแต่เราขอโฟกัสกันต่อเลยนะคะเรื่องของการพยากรณ์บ้างนะคะครับผมอาจารย์หลายๆคนเนี่ยฝากถามมาค่ะว่าหมออาม่านเทพเนี่ยสัมผัสอะไรได้บ้างสัมผัสวิญญาณดวงวิญญาณเนี่ยนะใช่ครับมันสามารถที่จะเห็นเราสามารถที่จะเห็นได้ว่าเขาอยู่จุดไหนแล้วเขาบอกอะไรกับเราค่ะในขณะที่เรานั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้มีดวงวิญญาณหรือมีสิ่งลี้ลับอะไรบ้างไหมคะของที่นี่นะผมถ้าเกิดใครสัมผัสได้มันจะมีจิตวิญญาณเด็กเหมือนกุมารอยู่ข้างด้านหลังครับผมสัมผัสเด็กถ้าเกิดสัมผัสได้ครับผมมีจิตวิญญาณอยู่ด้านหลังข้างล่างเนี่ยครับมันเหมือนกับว่ามีท่อน้ำผ่านตึกแล้วไปลงด้านหลังครับอ๋อมีไหมพี่ตังเคยเห็นไหมไม่รู้เราไม่ทราบตรงโครงสร้างเหมือนกันว่าใช่ใช่ขนาดนี้เลยเมื่อก่อนเนี่ยที่คุยกับอาจารย์นะพอทักมาว่าเห็นวิญญาณเด็กเกาะหลังพี่ตีในไลฟ์สดตอนแรกยังไม่ได้คุยแต่เราเพิ่งกลับมาจากวัดกันเพิ่งสึกกันมาแล้วเราก็หนีผีไม่รู้เป็นอะไรมันถูกชะตากับเด็กจริงๆนะมันเห็นแต่เด็กเนี่ยอ๋อใช่ครับคือเด็กเขามาให้เห็นเขามาวิ่งเล่นเหรอคะมันเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของกุมารที่อยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วอ๋อหรือว่าทางอาจารย์นามเนี่ยจะมีจิตสัมผัสกับทางวิญญาณเด็ดที่เขาขอความช่วยเหลือหรือว่าใช่เขาขอความช่วยเหลือเขาอยากรู้จักหรือว่าเขาจะมาบอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วหนูอยู่นี่นะอะไรแบบเนี้ยแล้วดวงวิญญาณที่ตามบุคคลมาเนี่ยในอย่างในสตูทีมงานตากล้องหรือว่าอย่างพิธีกรอย่างแม่สีตางอย่างเล็กซี่มีดวงวิญญาณติดตามมาบ้างไหมคะคงจะเข้าไม่ได้ครับผมเพราะว่าข้างหน้ามี
ตาพ่อพระเนตรอยู่อ๋อใช่ใช่ครับผมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใช่ก็ดวงวิญญาณอาจจะมาไม่ได้ไม่สามารถจะเข้ามาได้ครับผมโอ้นะคะอย่าแต่อาจารย์เคยบอกว่าดูฉันไม่ได้ดูแม่สีตางไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรคะอาจารย์คะมีอะไรปิดดวงของพี่สีตางเป็นดวงที่เป็นคนที่มีองค์มีเทพมีองค์มีเทพแล้วก็ผ่านการปฏิบัติมาโดยการสมาธิเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนบวชทำให้โดยจิตตรงนั้นเขาแข็งแล้วก็เทพส่วนตัวเขาไม่เปิดเลยใช่ครับผมเขาไม่เปิดเลยนะคะเรามาข้อความใน Facebook Live ตอนนี้เยอะมากคนกระแสไม่ไหวจริงๆค่ะนะคะต้องขออนุญาตใช้งานอาจารย์ต่อได้นะครับต่อเลยดูสดๆกันในรายการคุณผู้ชมค่ะส่งชื่อเล่นนะคะและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เพียงแค่1เรื่องค่ะส่งมาพิสูจน์กันนะคะว่าอาจารย์อามม่านเทพแม่นหรือไม่แม่นนะคะคุณเชิญแต่ยังไงเดี๋ยวต้องพักด้วยนะเพราะอาจารย์เขาจะใช้แบบสัมภาษณ์คุณเฉินค่ะเกิดวันที่18มีนาคมอยากจะรู้เรื่องการงานครับถ้าถามว่าเรื่องการงานเขาเป็นคนที่ว่าคิดมากเรื่องแบบเดินหน้าหรือไปหลังดีคือไม่ค่อยแน่ใจในลักษณะของตัวเองสักเท่าไหร่ว่าฉันจะไปหน้าดีไหมฉันจะไปหลังดีไหมลักษณะของการงานค่อนข้างจะให้มั่นใจว่าให้ก้าวออกไปแล้วคุณจะดีมากๆทำเต็มที่แค่นั้นเองครับผมทำให้เต็มที่นะคะใช่ครับผมมาต่อเลยค่ะอยากจะรู้เรื่องของการงานกับความรักคุณฮันคุณฮันค่ะคุณฮันเนี่ยอกหักบ่อยชอบอกหักบ่อยหรือเปล่าอ่ะเพราะดวงเกณฑ์ชะตามันมีเหมือนเกณฑ์ชะตาอกหักแต่หน้าตาไม่ได้ขี้เหร่ขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะแต่มีดวงชะตาอกหักบ่อยเกณฑ์การอกหักบ่อยใช่ครับผมเกณฑ์ชะตาอกหักบ่อยคนนี้ต้องเสริมดวงความรักโดยการบูชาเทพและก็ได้ที่เสริมความรักค่ะนะครับจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็การขอพรจากเทพทุกอย่างจะประทานพรให้คุณฮันดีขึ้นหน้าตาไม่ขี้ริ้วขี้เหร่นี่อาจารย์ไม่ยังไม่ดูนะว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าโอเคแต่บอกได้เลยว่าเขาก็นะครับด้านความรักมันจะบอดนิดนึงนะขอพรเทพนิดนึงครับผมความรักบอดนะคะมาต่อไปเลยนะครับคุณอุกฤษนะคะเขาอยากจะรู้เรื่องของวีซ่าอุกฤษค่ะบุญศิลป์บุญศิลป์อยากจะรู้เรื่องวีซ่าค่ะเรื่องวีซ่าจะช้านิดนึงแต่ว่าลักษณะของผู้หญิงวัยกลางคนจะช่วยผ่านได้ครับผมค่ะจะช่วยให้ผ่านได้ใช่ครับผมผู้ใหญ่จะช่วยให้ผ่านมีดวงไปอยู่ต่างประเทศคุณเปาอยากจะรู้เรื่องความรักครับช่วงนี้ความรักมาเต็มสงสัยจะกุมภาแล้วฮะมาหรอความรักใช่คนดูเรื่องความรักเยอะแล้วก็ถ้ามีแฟนก็มาลืมทายจะเลี้ยงเพื่อนคุณเปาเกณฑ์ชะตาเนี่ยความรักช่วงนี้ถ้าเกิดคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้สามารถที่จะอาจจะมีบุตรได้ณนะช่วงนี้ถ้าเกิดเรื่องความรักถามว่าตั้งแต่กลางปีไปจะเริ่มแฮปปี้แล้วครับจากที่ว่าเหมือนปีที่แล้วจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เริ่มกลางปีไปจะโอเคมากๆเลยครับของความรักปีนี้ดีนะปีไปโอเคมากๆคุณสร้อยค่ะอยากจะรู้เรื่องของการงานและการเงินคุณสร้อยเขาให้ถามเรื่องเดียวตื้อได้ยังเติมไม่เข้าใจเร่งตายแล้วเลยพี่น้องเอ้ยเร่งตายนะเร่งตายแล้วนะรักเรื่องการเงินแล้วกันนะครับผมคุณสร้อยการเงินนะครับผมระวังลักษณะของการหยิบยืมแล้วไม่คืนนะผมของคุณสร้อยนะครับเพราะคุณสร้อยเป็นคนที่ว่าใจอ่อนใจอ่อนนะครับผมใครเดินเข้ามาก็ช่วยฉะนั้นบอกได้เลยว่าการเงินระวังการหยิบยืมแล้วไม่คืนนะครับผมปีนี้นะฮะระวังเลยคุณทิ้งค่ะอยากจะรู้เรื่องของการงานชื่ออะไรนะครับชื่อทิ้งสมรักค่ะพูดตายได้ค่ะพูดใต้ได้ใช่ไหมครับได้พูดใต้เนี่ยฉันชอบคนเนี้ยคนนี้เกณฑ์ชะตาติดบวชไปบนอะไรหรือเปล่าวะไปบนอะไรหรือเปล่าเกณฑ์ชะตาติดบวชนะฮะคุณที่ไปบนมาที่ไหนหรือเปล่ามันถ้าเกิดว่าเราไม่จำเป็นนะครับว่าเราจะไปต้องไปบวชแก้บนเกิดบวชอะไรแค่ไปเข้าไปในวัดแล้วก็กราบพระประธานนะครับผมแล้วก็ขอพรบอกว่าข้าพเจ้าเคยบนบานศาลกล่าวข้าพเจ้าขอให้
พระท่านหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็จะโอเคมากเช็คดูนะคะบอกมาด้วยว่าคุณบนอะไรหรือเปล่าคุณจิ้งแมนไม่แมนสามารถส่งมาที่แฟนเพจ CS8 ของเราได้เลยนะคะอ่ะขออีกหนึ่งคนนะคะคุณภวัฒน์ค่ะเดือนหน้าจะไปถือศีล9วันที่วัดดวงจะดีขึ้นไหมครับใช่ที่ต้องพูดครับดีขึ้นแน่นอนถือศีลนั้นดีขึ้นแน่นอนพี่น้องเออห้ามไปทำแล้วดวงคุณจะดีแต่อย่าลืมนะครับผมถือศีลแล้วต้องกรวดน้ำด้วยนะครับผมอย่าลืมกรวดน้ำอุทิศให้กับอันดับหนึ่งเลยบิดรมารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวลูกให้ใช้คำว่าลูกนะฮะปกปักรักษาตัวลูกลูกขออโหสิกรรมทั้งสิ้นขอให้ชีวิตดีขึ้นดับรองดีขึ้นแน่นอนครับนะฮะขอคนสุดท้ายเลยนะคะคนนี้ค่ะเขาบอกเลยค่ะว่าชื่อคุณซีอยากจะรู้เรื่องของการงานค่ะคุณซีการงานหลังกุมภาก็จะมีลักษณะของหน้าที่ที่อัพขึ้นแน่นอนครับผมฟันธงนะคะก็ดีขึ้นแน่นอนนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าการดูของอาจารย์เนี่ยคือหลายๆคนการันตีค่ะว่าแม่นมากๆแม่นมากๆอาจารย์ทำไมแม่นขนาดนี้นะคะคือต้องถามกันแบบนี้หลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าการดูกับอาจารย์ต้องเตรียมอะไรบ้างไม่ต้องเตรียมอะไรอยู่ที่ว่าหนึ่งถ้าเกิดอาจารย์สื่อถึงต่อสายญาณพ่อปู่มันจะเข้ามาในหัวทันทีครับว่าต้องพูดอะไรออกไปบ้างเราจะมีนิมิตขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าจะเป็นสื่อเลยเป็นการสื่อกับจิตของปู่นาคราชครับค่ะนะคะเป็นการสื่อเลยและก็ต้องบอกแบบนี้หลายๆคนเนี่ยถ้าสมมติว่าจะดูดวงกับหมออาร์มแบบส่วนตัวครับผมติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างติดต่อที่ Facebook หมออาร์มม่านเทพนะครับผมแล้วก็ตามเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่ทีมงานขึ้นมาให้รับรองครับตามนั้นเลยครับผมน่าตามนี้เลยนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ062 234-9793นะคะย้ำค่ะโทรศัพท์นะคะ062 234-9793ค่ะหรือว่า Facebook ส่วนตัวของหมออาร์มใช้ชื่อเดียวกันเลยค่ะครับผมหมออาร์มม่านเทพนะคะก็เตรียมตัวหลายคนสอบถามเรื่องค่าครูต้องอย่างนี้ค่ะอินบ็อกซ์เข้าไปถามอาจารย์ใช่ครับค่าครูว่าค่าครูเท่าไหร่อะไรบ้างนะคะซึ่งการเตรียมตัวไม่ต้องเตรียมอะไรเลยไม่ต้องเตรียมอะไรเตรียมใจเองเดียวเพราะสายยานเขาจะสื่อกันเองถูกต้องครับการช่วยบำบัดโรคล่ะคะอาจารย์การช่วยบำบัดโรคของอาจารย์เนี่ยบางคนบอกว่าไปหาอาจารย์ต้องเตรียมกระเป๋าตังค์หรือเปล่าต้องอะไรไม่ต้องนะครับผมไม่ต้องจริงๆอาจารย์แล้วแต่จะตั้งให้ครับผมอาจารย์ไม่ได้เรียกร้องแต่ขอให้นัดคิวล่วงหน้าแค่นั้นเองครับผมสำคัญที่คิวคิวล่วงหน้านะคะอาจารย์ประจำอยู่พังงาพังงาครับผมที่บ้านครับแล้วถ้าคนกรุงเทพอยากดูกับอาจารย์ต้องทำไงอ่ะต้องถ้าเกิดดูใช่ไหมครับก็ต้องโทรสอบขอได้อาจารย์ใช่ไหมได้คิวขอใช่แต่ถ้าเกิดถามว่าอยากรักบำบัดอย่างเงี้ยก็ต้องตามมาที่บ้านแหละครับผมใช่เจ็บป่วยด้วยโรคกรรมปรึกษาเลยค่ะได้ครับผมนี่อันนี้ก็เรื่องจริงอาจารย์ขาอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์อยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่กำลังทุกข์ท้อแท้หมดหวังอยากจะให้อาจารย์หรือให้หมออาม่านเทพเนี่ยเป็นที่พึ่งอยากจะบอกอะไรกับเขาฝากเลยค่ะอยากจะฝากคนที่ท้อแท้นะตอนนี้นะครับผมก็คือว่าอันดับหนึ่งเลยเราต้องศรัทธาในตัวเองก่อนเพราะความศรัทธาจะเกิดปฏิหาริย์เหมือนที่อาจารย์บำบัดคนอาจารย์ศรัทธาตัวเองก่อนและศรัทธาว่ามันหายแล้วมันหายจริงๆครับใช่หายจริงนะคะคือต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นการพิสูจน์นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราพิสูจน์มาแล้วแม่สีตางพิสูจน์มาแล้วพี่ตีแฟนแม่สีตางก็พิสูจน์มาแล้วว่าชีวิตรอดได้เพราะหมออาร์มม่านเทพนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะหมออาร์มม่านเทพครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมรายการวันนี้สีตางโชว์มันเลิศจังเลยอ่ะเปิดรายการมาด้วยความแซ่บร้อนแรงหน้าของแดดควีนอย่างนางแบบร่างถึกของเราปิดท้ายด้วยความลี้ลับความน่ากลัวรวมไปถึงการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์นะคะนั่นคือหมออาร์มม่านเทพนั่นเองคุณแม่ค่ะรายการสีตางโชว์ทำไมมันแซ่บแบบนี้คะก็แบบนี้แหละค่ะค่ะสไตล์สายสะบัดเดี๋ยวเราเจอกันบ่าย2โมงทุกวันอังคาร CH8 ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะสำหรับวันนี้แล้ววันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รักกันบ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับโอ้แต่แม่นจริงเดี๋ยวว่า